ตายตายสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องมดสุวเรศมั่นพิมลผู้ชายที่ต้องบอกว่าดังที่สุดในบอลไทยขณะนี้นี่คุณเห็นไหมคุณทำงานเนี่ยครับผมเทปแรกคุณก็ให้ผมด่าคุณซะละด่าเรื่องอะไรเนี่ยโลโก้เนี่ยมันต้องบางมันใหญ่บางหน้าคุณแล้วคุณเห็นไหมในโลโก้เนี่ยอันนิดเดียวเองโลโก้รายการมึงแม่วางตรงกลางเลยทั้งยูวางตรงเนี้ยโลโก้ช่องมันก็ต้องไว้อย่างนี้ก็ใช่ไงต้องสามไหมก็ใช่ไงก็เนี่ยมีอย่างนี้ไงก็ถึงบอกไอ้โลโก้รายการมึงทำใหญ่ขนาดนี้มึงขวางครึ่งหน้ามึงกันเนี้ยมึงก็เอาโลโก้รายการไว้ตรงกลางเลยไม่ได้มันต้องเห็นหน้าพวกเราเลยไม่ได้เอาแต่เสียงเลยไหมเอาไว้นี่เอาไว้นี่อ่ะเอาแล้วโลโก้นึกว่าจะลงใหม่ก็เนี่ยอ่ะอยู่เฉยๆนี่อ่ะอยู่หน้านี้นะโอเคโอเคไหมโอเคไหมมึงทำเพื่ออะไรอ่ะเอาพี่บอกเองอ่ะไม่ใช่แล้วตั้งหน้ากูก็มีโลโก้รายการอยู่อ่ะโอ้ไปเลิกๆดีกว่าไหมรายการดูหน้าทางจะแย่เว้ยดูดิดูดูดิเห็นไหมผู้ชมดูดิมันก็ไม่มีการเตรียมพร้อมต้องให้ผมอ่ะสอนตลอดสอนรู้เรื่องด้วยรู้ด้วยสอนว่าไงเออแล้วทำให้มันเล็กลงได้ไหมนี่แหละประมาณนี้แหละ ผมหลบเองเออมันก็ยิงได้สูงๆอ่ะสวัสดีท่านจะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมรายการแรกของเรากับรายการในเพจ Bangkok Soccer ชื่อรายการว่าคุยกับมดสดกับวาวใครเป็นคนตั้งใครเป็นคนตั้งชื่อนี้เนี่ยมีคุณอะไรไม่รู้อ่ะผมให้เขาบอกว่าใครก็ได้ช่วยแต่งเขาก็แต่งมาใกล้ๆอ่ะผมก็คนที่เขาแต่งเสียงดังเออดังเหรอเดี๋ยวมาด่าวันนี้ผมมาที่เซฟเฮาส์พี่บาร์นะครับครับผมอยากจะหันกล้องให้ขับไปอีกฝั่งนึงมากเพราะว่ามันต้องมีอะไรเลื้อยมาบ้างผมว่าดูจากตรงเนี้ยคือผมเห็นพี่แบบถ่ายพี่แบบถ่ายแคบในเวลาพี่ไลฟ์คนเดียวนอนแต่ผมมาเห็นแล้วนี่คือแบบเฮ้ยคอนโดพี่หรูมากนะเข้ามาเหมือนแบบอพาร์ทเมนต์แบบไม่กี่พันน่ะพี่ทำได้ไงว่าคอนโดพี่อย่างหรูเลยอ่ะไม่ก็เนี่ยเป็นห้องส่วนตัวเราก็อยู่แบบเรียกว่าสมถะไงทำให้ตัวเองอยู่สมถะสกปรกไม่เหมือนกันเลยสกปรกกับสักสมถะมันเลือกบอกไว้ก่อนก็นี่แหละเนี่ยตอนนี้ผมกำลังให้คนมาออกแบบใหม่ครับจะปรับข้างในเนี่ยตอนนี้ติดอยู่ที่ค่าตกแต่งนิดหน่อยไม่มีคือไม่มีไม่มีเพราะค่าตกแต่งที่ผมดีลเขาไว้ในอยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านกว่าบาทเจ็ดล้านมาผ่อนให้หมดเลยก่อนที่จะตกแต่งเรามาจ่ายให้หมดก่อนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเป็นเทปแรกครับทางแฟนเพจ Bangkok Soccer นะฮะผมก็ยังไม่รู้เลยว่ารายการเราจะมีอะไรบ้างนะครับก็อุตส่าห์คุยกันโปรยนู่นโปรยนี่แต่ว่าจะพูดตามที่เตรียมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันเนี่ยมันบังวอลิคเห็นไหมเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยบังวอลิคก็บอกแล้วมึงก็แบบนั้นโลโก้ใหญ่มากเอออ่ะนะวันนี้ขยับเอองั้นเอานั้นโอเคกูบอกแล้วมึงทำไม่คุยกับมดสดกับบาร์มันเล็กลงก็จบแล้วทำได้ไหมเนี่ยทำไม่ได้คือเขาแปลกแบบนี้ไม่เป็นไรเขารู้แล้วเป็นเสื้อวอลิคผมยืนก็ได้เพื่อวอลิคนี่โอ้มก็ไม่เห็นหน้ามึงเกินเดี๋ยวก็นั้นอ่าวันนี้ใครเข้ามานะครับก็บอกว่าเจ๊ดำไปไหนเจ๊ดำนี่ผมบอกเลยว่าเล่นผมไม่เยอะมากนะฮะจริงๆแล้วพี่วาเนี่ยสนิทกับเจ๊ดำก็จะไปเที่ยวบาเกด้วยกันบ่อยยังไม่เคยไปเที่ยวบาเกแต่ว่าจะไปดำมันชวนอยู่วงอาโกจอวงอาโกจอนี้ไปกันบ่อยก็ไปบ่อยตีสามตีสี่มานั่งนัดกันบ้าคนก็หลับก็นอนกันหมดแล้วไปคือมันเป็นเวลาที่แบบผมเลิกงานพอดีเจ๊ดำก็เลิกงานพอดีก็เหมาะที่จะไปเที่ยวด้วยกันผมก็ไปกับเจ๊ดำก็ต้องระวังตัวไปสมส่วนมึงสมส่วนบ้าแหละเจ๊ดำนี่มันเอาจริงนะจริงมันเอาจริงเลยคือแบบมันเจอผู้ชายนะมันนัวเขาเลยผมแบบโอ้โหเครื่องทีเนี่ยมันเจอผู้ชายไม่เขาจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เฉยมันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นคือเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่มันเจอผู้ชายมันเครื่องไปหอมแก้มไปจูบปากเงี้ยคือเราแบบคือบางทีเราแบบจะอ้วกว่ะเชื่อจริงมีผมเชื่อกับมันนะผมต้องแบบเชื่อเจ๊ดำมึงอย่าเข้าข้างกูนะมึงอยู่ไกลกูแล้วเราต้องมองเห็นมันตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวมีท่านนายกมาท่านนายกมีเรามีโฟนอินนะครับเรามีโฟนอินนะฮะก็โทรมาทำไมเนี่ยมีโฟนอินอ่ะแมวเป็นท่านสมยศแมวเดี๋ยวมันนึงครับแมวท่านสมยศครับเข้ารายการเลยครับผมเข้ารายการอะไรกำลังอัดรายการกันอยู่ท่านสมยศเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้สมาคมเป็นไงบ้างครับท่านสมยศอ๋อตอนนี้สมาคมเราก็ไปได้ดีนะครับแต่ว่าผมตอนนี้อยู่ที่สวิตนะครับผมมาประชุมฟีฟ่านะนี่แต่ได้ถามว่าท่านสมยศจะไปคาราบาครับวันนี้ใช่ครับผมกำลังตัวมาตามครับนี่แมวแล้วแมวไปคาราบาปิดเที่ยงคืนนี่นะแมวจัดรายการเสร็จกี่โมงโอ้จัดแล้วไม่ได้จัดวันนี้มีการจัดนะครับมีการจัดแล้วแมวโทรมาหามดมีอะไรจะตามผมไปกินเหล้าคาราบานี่แหละอ๋อนึกว่าตามไปจัดรายการโอเค
เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่แมวฝากอะไรพีทีพีทีฝากอะไรบ้างครับช่วงนี้ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้กับโค้ชโจด้วยนะครับพอสามารถติดต่อกันแล้วแล้วแล้วก็อยากให้แฟนบอลให้กำลังใจกันอย่าเพิ่งต่อว่าครับครับผมมีแต่มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาเชื่อว่าจะติดหนึ่งในสามถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดแฟนๆอยากว่าเนี่ยว่าผู้แมวสมยศไปก่อนพี่แมวสมยศได้แล้ววันนี้แจกเสื้อมีเสื้อปอทอแจกอยู่แล้วนี่มีมาวันนี้มีเสื้อปอทอแจกขอเพิ่มอีก5ตัวได้ไหมแมวให้มดประมาณ100ตัวแล้วเดี๋ยวเอามาทำบ้าเลย100ตัวตายแต่วันนี้มีมาแจกพี่แมวฝากมาด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาแจกกันส่วนใครอยากเจอพี่แมวไปที่คาร์บาได้เดี๋ยวตามไปครับผมนะครับโอเคขอบคุณครับพี่แมวครับนี่มันโทรมาตามไปกินเหล้าอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็เป็นปกติอ๋อในปกติคือเขาสุกงานไม่ค่อยทำสุกที่แล้วใช่ไหมที่ผมเบี้ยวคุณอะสุกไหนสุกนู้นพี่เบี้ยวบ่อยอ๋อเหรอนัดผมสดิบดีผมนั่งกินจนผมลืมอะผมจะกลับบ้านอยู่แล้วก็ค่อยเอ้ยพี่บ่าวจะมานี่หว่าสรุปยังไงเอ้ยสรุปรายการเราเป็นอะไรวะเดี๋ยวก่อนเลยมีท่านสมยศโทรมาได้ยังไงงงหมดแล้วคือใครโทรมาโทรมาอีกได้นะใครอยากเข้าสายโทรมาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะมีโฟนอินนะครับรายการเราจะมีโฟนอินขอย้ำอย่างเดียวว่าอย่าหยาบกับผมบอก่อนโฟนอินโทรศัพท์ที่เราใช้โฟนอินกูไปวางไว้ไหนวะเดี๋ยวหาโทรศัพท์ก่อนไอ้มดอ่ะแต่วันนี้หลายๆท่านนะครับเราจะมีของแจกผมลิสต์ไปว่าของแจกวันนี้เราค่อนข้างเยอะมากเออหนึ่งคือเสื้อเชียร์บอลใช่ไหมฮะครับผมสองคือเสื้อเชียร์บอลไม่ใช่เสื้อบอลหรือเสื้อแข่งไงไอ้มดไม่ใช่เครื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนเครื่องที่มีแม่งมีไหนวะเดี๋ยวอยู่กับไอ้มดไปก่อนทุกท่านเดี๋ยวผมหาโทรศัพท์ผมก่อนแล้วเข้าไปชิบหายละแล้วก็บอกแม่โมก็บอกเตรียมงานไว้ดีนี่นะครับเป็นเสื้อบอลนะฮะเป็นเสื้อบอลแต่เป็นเสื้อชุดเด็กนะอยู่ไหนนี่นี่ชุดเด็กมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับวันนี้เราแจกวันนี้เลยนะคือเราจะรู้ผลของคนที่รับวันนี้เลยใช่ไหมพี่บ่าววันนี้เลยก็ได้วันนี้เลยก็ได้แล้วจะรู้ได้ไงวะเดี๋ยวเราต้องนะฮะนี่คือเสื้อที่มาแจกวันนี้ชุดเด็กนะครับคือเสื้อเชียร์มีอยู่แล้วเป็นเสื้อเชียร์นะ1ตัวแล้วก็ชุดเด็กนะครับหายากสมควรนะช่วงนี้อันนี้เสื้อเชียร์ไปโชว์ก่อนพอดีครับเสื้อเชียร์โอ้โหขอบคุณมากทำไมเหม็นยังวะเหม็นทำไมอ่ะนี่ก็เสื้อเชียร์นะครับสีขาวทั้ง2ตัวเลยนี่คือเสื้อเชียร์ของวอลิตนะ1ตัวชุดบอลเด็กหายากมากนะผมบอกไปก่อนใครมีลูกมีหลานนี่เอาไปเลยตัวนี้นะฮะ1ตัวมีพีทีทีจากคุณแมวสมยศ1ตัวที่คุณได้มา100ตัวแล้วนะผมได้มา5ตัวผมแจกไปแล้ว3เอาเหรอโอเคคนไหนไม่รู้อันนี้1ตัวฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup อาทิตย์หน้าเตะสุกหน้าครับมี10ใบเฮ้ยแจกบัตร Kings Cup อีก10ใบ10ใบมี10ใบกติกายังไงบอสก็ถึงถามนี่ไงกติกาจะเป็นยังไงก็เอางี้แล้วมี X4ก็เป็นเซตมาให้นะแล้วคุณไม่ขอบคุณผู้สนับสนุนคุณก่อนนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณอะไรก่อนคุณขอบคุณไปขอบคุณ Wallix นะฮะที่มอบเสื้อแข่งขอบคุณ Wallix ด้วยขอบคุณ Wallix ครับผมรายการคุณต้องขอบคุณปกติไม่มีหรอขอบคุณ PTT ระยองขอบคุณด้วยครับขอบคุณแล้วเนี่ยไม่ได้ที่ขอบคุณต้องขอบคุณชุดชนงชนายอะไรนะไม่ขอบคุณหรอรายการก็ยังไม่มาอ้าวเหรอก็รายการพี่หาสปอนเซอร์ไงรายการไม่รายการนี้ก็ขอบคุณได้ขอบคุณได้ใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะก็มีสรุปเรามีเสื้อเชียร์วอลลิสเสื้อแข่งฟุตบอลของเสื้อทีมชาติแต่เป็นของเด็กครับ8ขวบนะฮะชุดหนึ่งเสื้อพีทีระยองหนึ่งตัวครับตั๋วคิงส์ครับ10ใบโอ้โห10ใบก็เป็น5รางวัลเนาะใช่รางวัลละ2ใบแล้วก็ X4 นะครับ1เซตจัดไปทำยังไงอันดับแรกก่อนคุณต้องกดไลค์เพจ Bangkok Soccer ก่อนครับแล้วก็แชร์รายการวันนี้ให้เป็นสาธารณะเสร็จแล้วยังไม่พอครับคุณก็มาเม้นด้วยว่าคุณอยากได้คือเอาไม่ต้องคือคุณมาเม้นเนี่ยแล้วคุณก็เขียนว่าอยากได้อะไรแล้วกันแล้วเราก็จะดูในเม้นนี่แหละว่าคุณทำตามกติกาหรือเปล่านึกออกมั้ยใช่คุณเม้นเลยนะครับคุณอยากเม้นว่าคุณอยากได้อะไรคุณเม้นไปเลยแล้วเดี๋ยวผมไปดูไว้ผมประทับใจคุณคุณสวยดีผมให้คุณสมมติแต่เราก็ซูมอ่ะแต่เราก็เอาพูดง่ายแล้วก็ซูมแหละคุณก็เม้นมาเยอะๆผมให้คนนี้เลยได้ไหมเนี่ยคุณณัฐพลเนี่ยมาถูกใจผมมากเลยอะไรอ่ะว้าวกะอ้าวคุณดูดิเก่งมากคุณก็เขียนมาในคอมเมนต์ว่าคุณอยากได้อะไรนะครับแล้วคุณก็ไปแชร์ใน Facebook คุณด้วยกดไลค์ด้วยต้องทำ3อย่างเราจะได้แล้วเดี๋ยวเราไปไล่ตรวจสอบดูนี่แล้วก็กดดูได้นี่ใช่ไหมกดได้สิเดี๋ยวเรากดดูเลยเดี๋ยวท้ายรายการแล้วก็บอกเลยนะนะคุณก็คอมเมนต์มาอยากได้อะไรโอเคโอเคเขาบอกเข้าเรื่องดีวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอาอย่างนี้ว่าเนื้อหารายการของเราเนี่ยมันทำอะไรกันบ้างวะเฮ้ยเดี๋ยวสุดท้ายวันนี้เราจะมีเปิดสายด้วยใช่เพราะนั้นน่ะใช่ไหมถูกหาเจอละคนที่โทรศัพท์เข้ามาติดจะเป็นคนที่เลือกรางวัลอะไรก็ได้หนึ่งรางวัลเฮ้ยจริงไหมใช่ไหม
ได้ดิเลือก1รางวัลเลยพอที่เบอร์ใหม่ด้วยไม่มีใครล็อกได้เบอร์ใหม่ถูกต้องไม่มีใครรู้ดังนั้นคุณจะได้1รางวัลส่วนรางวัลอื่นเราก็จะแจกไอ้ที่กติกาตามที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นแต่คนที่โทรมาก็ต้องแชร์ด้วยนะชมทุกๆต้องแชร์ด้วยนะแชร์ด้วยต้องแชร์ด้วยวันนี้มีอะไรกันบ้างมอสไม่มีไอ้บอลนอกในช่วงนี้เพราะว่าฤดูกาลกำลังจะเปิดแล้วแล้วที่ผ่านมานี่ผมก็คุยแต่บอลไทยอย่างเดียวอ้าวเหรอผมก็ไม่ได้เสพข่าวบอลนอกเลยคือวันนี้ในฐานะเอาง่ายๆคือมึงมาในพาร์ทบอลไทยมึงไม่มีอะไรเลยว่างั้นบ้ามีพรีวิวไงบอลมอสจะมีพรีวิวเฮ้ยเดี๋ยวเอาจริงกูต้องพูดดังไหมเนี่ยปกติพูดดังขนาดนี้ไหมไม่ปกติเวลาไลฟ์เนี่ยไมค์มันต้องพูดดังหรือพูดอย่างนี้คุณผมพูดปกติคุณได้ยินไหมก็ต้องถามท่านผู้ชมถามผู้ชมว่าเสียงเป็นยังไงใช่ถ้าเสียงกล้องเดี๋ยวผมจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะรางไข่มาไม่ต้องขนาดนั้นก็แค่เบาๆลงเอาเหรอ อ่ะนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นช่วงแรกเป็นฟุตบอลต่างประเทศก่อนในฐานะที่พี่บาวมาเนี่ยทักทายหลายๆท่านนะฮะคุณวาทิตบอกว่าเลอะชิบหายเป็นไงวาทิตเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะตอนนี้ผมไปซีกับเขาเรียกว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เคยวาทิตเคยไปพลาดด้วยพลาดเคยไปพลาดไงไปทำอะไรเร็วๆไงแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดีเวลาผมทักไปเรื่องปกติมันไม่ค่อยตอบนะเวลาผมทักไปเรื่องอย่างเงี้ยมันตอบไปเลยแล้วผมรู้วิธีคุยละเพราะนั้นเนี่ยแล้วผมรู้ความลับวาทิตด้วยนั้นวาทิตอย่าเปรี้ยวบอกเลยนะฮะรายการเราขึ้นอินเสิร์ตได้นะสถานที่อัคโคจรเนี่ยผมรู้ว่าวาทิตอะไรต่างๆวาทิตไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะนี่ผมมีภาพอยู่ภาพนึงนี่ภาพตอนรับปริญญาเป็นไงสาธิตคุยเป็นไงจะได้ดูว่ามีการศึกษาทรงผมพี่อุบาทว่าเอาไปมีอะไรตลาดซื้อขายก็หลักๆแน่นอนครับตลาดซื้อขายนักเตะที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ2ทีมใหญ่สัปดาห์แรกเนี่ยผมพูดถึง2ทีมใหญ่ก่อนเอาเป็นทีมที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาที่ลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันก็คือออฟฟิเชียลแล้วนะลิเวอร์พูลออฟฟิเชียลแล้วก็ออฟฟิเชียลแล้วสิก็1คนสําหรับลิเวอร์พูลที่ตอนเนี้ยได้มาแล้วคือโมเมดซาร่าไงนี่ก็เป็นกองกลางตัวรุกริมเส้นที่วันนี้ล่าสุดจะเก่งครอปเองก็ออกมาบอกนะมดนะครับผมว่าสิ่งสำคัญที่เขาดึงโมเมดซาร่ามาเนี่ยก็คือความเร็วคือซาร่าเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเมื่อก่อนเคยเล่นกับเชลซีถูกไหมแต่ว่ามันเล่นไม่ดีไม่เกิดตอนนั้นลิเวอร์พูลก็อยากได้มาอยู่แล้วรอบนึงแต่ว่าก็พอมาเล่นกับเชลซีไม่เกิดโดนยืมตัวไปในเซเรียอาไปอยู่กับฟิออก็เล่นดีครับแต่อันนี้ทำตัวมีปัญหาตำแหน่งไหนนะตัวคือถ้าเล่นริมเส้นไม่ริมเส้นสมัยนี้มันไม่มีปีกแล้วฟุตบอลอ่ะมันเป็นตัวรุกด้านข้างแต่มันไม่ใช่ริมเส้นนะนึกออกไหมต้องอธิบายคือมันทำหน้างงอ่ะผมก็ขี้เกียจอธิบายเยอะตัวรุกด้านข้างผมเห็นพอพี่ตั้งท่าอธิบายแล้วผมว่าไม่ยาวแน่พี่พูดไปเลยพี่พูดไปเลยคือเป็นตัวรุกล่ะตัวรุกด้านข้างไม่ใช่ปีกโอเคปีกก็คือปีกตัวรุกด้านข้างมันจะเป็นปีกในมันไม่ใช่ปีกนอกเหมือนเมกันถ้าเทียบเมกันฟุตบอลกูจะอธิบายยากอีกละเอาง่ายๆโอเคจบเชื่อผมคือแต่ว่าคือคนแม่งเริ่มรำคาญพูดตรงๆคือซาร่าเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาอยู่พอสมควรนะทำใหม่คือเมื่อก่อนอะถ้าตอนที่ลิเวอร์พูลกำลังจะสนใจเขาแรกๆเลยตอนที่โอ้โหก่อนมาเชลซีเนี่ยครับก็เหมือนจะไปลิเวอร์พูลนะแต่โดนเชลซีตัดหน้าแล้วก็ค่าโหนกค่าเหนือให้มากกว่าอยู่ละเสร็จแล้วเล่นกับเชลซีไม่เกิดไปอยู่ฟิออร์ยืมตัวไปเล่นดีสัญญาในการยืมตัวกับฟิออร์ก็ยังมีอยู่นะแต่มันแบบไม่สนใจไม่อยากเล่นละคือเพราะว่าทีมอย่างโรม่าสนใจมันก็เลยตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมโรม่าแล้วดีไหมโรม่าอุ้ยอยู่โรม่าบอกเล่นดีมากดีมากมีความเร็วแต่ว่าบอลเซเรียอาเนี่ยมันก็คือนักเตะแบบนี้มันดีอยู่แล้วพวกควนกวาดาโดโมเมซาร่าเนี่ยน่ากลัวมันเป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วโมเมซาร่าเป็นคนที่ยิงประตูได้ดีดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพสำหรับผมนะเหมาะคือทีมไหนก็ได้โมเมซาร่าไปมันดีอยู่แล้วแต่กับลิเวอร์พูลเนี่ยถามว่ามันก็เพิ่มศักยภาพในเกมรุกได้อะแต่ปัญหาคือมันลงพร้อมกันไม่ได้โมเมซาร่าตำแหน่งจะไปทับกับซาดิโอมาเน่ออตัวหลักเลยนะปีที่แล้วก็ใช่ไงจะไปขี่คอกันเล่นหรือเปล่าหรือว่าส่งตัวลูกด้านข้างลง2คนได้สองฝั่งได้ไหมล่ะก็ฝั่งซ้ายก็มีคูตินโญ่คือตำแหน่งถนัดของเขาก็คือที่เราได้เห็นบ่อยคือตัวลูกทางด้านขวาซึ่งตำแหน่งเดียวกับมาเน่แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็คือถามผมดีไหมตัวนี้มันดีแต่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลในสถานการณ์ณปัจจุบันในการซื้อมาไหมเนี่ยเอาเงินไปซื้อคนอื่นดีกว่าไหมจริงอ้าวจริงสิก็ตำแหน่งอื่นที่คุณขาดอ่ะ
ประตูก็ยังไม่ดีแบ็คไซด์ยังไม่มีกลางรับก็ยังหาตัวที่ถือว่าแบบจริงๆไม่ได้ครับเซนเตอร์ก็ไม่มีมันขาด 4-5 ตำแหน่งเนี้ยก็กองหน้าคุณดีแต่เป็นเซนเตอร์ที่มีอยู่แล้วเออตัวรุกคุณดีตายมันซื้อมาทำไมอีกอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมประเด็นตรงเนี้ยที่ผมมองนะครับผมกลับมองว่าลิเวอร์พูลตอนเนี้ยคนที่ตกเป็นข่าวมากที่สุดคนนึงแต่ว่าวันนี้ก็มีเหมือนกับกระแสไม้ทำให้ข่าวต่างๆมันเริ่มเงียบลงไปละก็คือนาบีเกต้าเป็นกองกลางตัวผมใช้คำว่าต้องเป็นพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ละมกถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะในพรีเมียร์ลีกคุณเคยเห็นเอ็กโซกองเต้ใช่ไหมกองเต้จุดเด่นคือเกมการแย่งบอลนะการเข้าสกัดครับวิ่งแบบไม่มีหมดอันนี้เอ็กโซกองเต้จะทำได้ดีแต่มีเกต้าเกมรับอาจจะไม่ 100% แบบที่กองเต้ทำได้ครับแต่เขามีเกมรุกในมดคือมันเหมือนครึ่งนึงเป็นเอ็กโซกองเต้อีกครึ่งนึงเป็นนักเตะในเกมรุกในสไตล์คล้ายๆกันดูแข็งแรงใช่ไหมใช่เออดูหน้าตามดูแข็งแรงดีนะคือถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลตอนนี้ถ้าตำแหน่งตรงนี้ของลิเวอร์พูลปีที่แล้วได้ใช้บ่อยเนี่ยก็คือจอร์โจไวนาดุมไวนาดุมที่เล่นเป็นเหมือนเป็นพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ถูกไหมลิเวอร์พูลปีแล้วเล่นกลาง3คนครับตัวรุกก็เป็นลาลาน่าไปครับตัวรักเคนเดซันไปตัวไม่มีประโยชน์เขาเป็นเอ็มเดชานไปพูดงั้นเขาก็จริงอ่ะด่าเขาก็จริงอ่ะผมบอกว่าเป็นด่าที่ด่าจะด่าผมนะผมไม่เกี่ยวเลยนะก็มันต้องฟังเดียวก็มันมีตัวไม่มีประโยชน์ด้วยเลยได้ช้างก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกหาโอกาสแบบเติมก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากบทมันจะดีมันก็ดีอ่ะเออแต่ถ้าเกิดนาบีเกต้ามาเนี่ยคนที่จะมาแทนก็คือจะมาแทนไวนาดุ้มเกมรุกมีเกมรับดีกว่าไวนาดุ้มนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยโอเคเลยครูถ้าเกิดจะซื้ออ่ะคนที่มันขาดจริงๆอ่ะคนเนี้ยคือสิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพได้ครับเพราะโมเบตซาร่ามันพัฒนาดีกว่าคนเดิมไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะมันนี่มันดีอยู่แล้วไงเออดังนั้นผมเลยมองว่าเอลิเวอร์พูลการที่ได้โมเบตซาร่ามาคนเดียวแล้วถ้ามองถึงการจะดึงคนนี้มาเสริมเนี่ยนาบีเกต้ากับค่าตัวที่ยังเกี่ยงงอนกันอยู่เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลไม่สมควรทำได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะนี่คือตอนคนซาร่าได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งคนเปิดตัวเรียบร้อยตัว11ใช่แต่ว่ารายนี้ยังไม่ได้รายนี้มันมีปัญหาแบบนี้มอสเป็นนักเตะที่ทีมอย่าง RB Leipzig มันรวยอยู่หลายทีมเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่ปัญหาของทีมกับนักเตะก็คือไอ้เจ้าเนี้ยมันดันมีเขาเรียกว่าค่าฉีกสัญญาแล้วเป็นค่าฉีกสัญญาที่มันก็ตอนเซ็นมันก็ไม่รู้เซ็นยังไงอ่ะครับคือมันจะไปใช้ได้ผลในเดือนในปีหน้าคือปิดฤดูกาลปีหน้าเนี่ยมันถึงจะได้ผลจากการดึงไอ้เจ้าเนี่ยด้วยค่าฉีกสัญญาประมาณ30กว่าล้านแล้วถามหน่อยว่าถ้าลิเวอร์พูลอยากได้จริงแพงไหม30ล้านถือว่าแพงไหมสมัยนี้ไม่แพงหรอก30กว่าล้านเนี่ยมีคนบอกโอ้โหแพงคือถามว่าแพงไหมเนี่ยตอนนี้มันแพงเกินเขาบอกเดี๋ยวสิมดไอ้นั่นมันคือปีหน้าดังนั้นผมถามว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเอาแล้วรอปีหน้าแล้วเจ้านี่มันเล่นดีอีกปีนึงอ่ะก็เพิ่มขึ้นไปอีกไม่เพิ่มหรอกค่าฉีกสัญญามันอยู่ที่30กว่าล้านอยู่แล้วไงแล้วคุณว่าทีมอื่นจะซื้อไหมล่ะ30กว่าล้านจะมีคู่แข่งแล้วลิเวอร์พูลจะแข่งสู้เขาได้ไหมล่ะไม่มีทางแล้วถ้าลิเวอร์พูลจะเอาตัวนี้ถ้าคิดว่าเอาอยากได้จริงเนี่ยมันต้องซื้อปีนี้แล้วปีนี้มันก็ต้องซื้อที่ค่าตัวที่เขายอมปล่อยซึ่งมันก็ผมว่าสุดท้ายเจรจาดีๆมันก็ต้องยอมแต่ลิเวอร์พูลจะเจรจาจริงจังหรือเปล่ากับนาบีเกต้านี่เขาบอกว่าคูตินโญ่เล่นกลางรุกหรือเปล่าแล้วบอกถอยคูตินโญ่เล่นกลางหรือเปล่าครับพี่วาวถ้าถอยคูตินโญ่มาเล่นกลางโมเมตซาร่าเองกับซาโดมาเน่มันก็คือสไตล์ของคาร์ลิโอโมเมตซาร่ามันคือล็อกเข้าซ้ายให้ยิงอ่ะคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่ากลางรุกปัจจุบันเนี่ยมันก็คือกองกลางตัวล่าง3ตัวถูกไหมแต่ว่าตัวรุกด้านบนที่เป็นตัวรุกด้านข้างสังเกตดิทุกคนที่ดังเนี่ยมันคือต้องเอาคนเล่นเท้าขวาไปยืนฝั่งซ้ายเพราะมันไม่ใช่ปีกมันไม่ได้เลาะริมเส้นแล้วโยนมันเป็นบอลที่แบบต้องทำประตูได้นี่นะใช่มันล็อกเข้าข้างขนาดแล้วมันยิงซึ่งโมเมตซาร่าเป็นอย่างนั้นเด่นตรงนั้นเด่นตรงนั้นแล้วเอาไปยิงทางซ้ายผมว่ามันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วก็ยิ่งเสียศักยภาพของคุณโยบีถูกไหมเพราะตรงกลางคุณมีลาน่าที่มันดีอยู่แล้วครับแล้วเอาคุณโยลงมาลาน่าเล่นตรงไหนอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าคือเอาเงินตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปซื้อสิ่งที่มันขาดดีกว่าอย่างเนี้ยเกต้าผมชอบนะว่าถ้าลิเวอร์พูลได้เนี่ยโอเค70ล้านถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าลุ้นกับโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบจริงๆจังๆทุกปีเนี่ยเงิน70ล้านที่อื่นซื้อเยอะแยะหมดอันนี้มีแฟนลิเวอร์พูลก็ถามว่าแล้วมีข่าวว่าหน้าเป้าบ้างหรือเปล่าโหหน้าเป้าไม่มีหรอกลิเวอร์พูลหน้าเป้ามันมีอยู่แล้วไงใครอ้าว
ปีที่แล้วก็ดันฟิเมโนไปเล่นฟิเมโนอ่ะมีเยอะนะดานิเอลสเตอริชมีดีบ็อกโอลิกี้สเตอริชยังอยู่นะยังไม่ไปไหนไงคือก็มีข่าวว่าทีมอื่นสนใจแต่ลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยไงดังนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่บอกว่ายังไงลิเวอร์พูลกับหน้าเป้าไม่น่ามีผมเนี่ยเชียร์ให้เอานาบีเกต้าแล้วก็หลังดีๆเสียดายที่มันไปฟาวกับเวอร์กิลฟันได้ไงดันไปปล่อยข่าวก่อนก็เลยต้องขอโทษไม่งั้นก็โดนลงโทษไงนั่นแหละคือสิ่งที่ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลรอลุ้นนะครับว่าทีมจะจริงจังกับในรายของนาบีเกต้ามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าข่าวมาเรื่อยๆนะเปอร์เซ็นต์ยิงเยอะไหมเยอะไหมผมว่าถ้าถามตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆไลฟ์ซิกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันรอปีหน้า มันจะได้ค่าตัวน้อยกว่านี้ไงครับดังนั้นก็อาจจะต้องขายจริงอ่ะแต่ลิเวอร์พูลต้องยอมทุ่ม 70-80 ล้านจริงๆนะถ้าถามผมผมว่าเกิน 50% ที่จะได้ก็มีโอกาสแหละถ้าลิเวอร์พูลจริงจังอยู่ที่ลิเวอร์พูลไม่อยู่ที่ผมไม่ใช่อยู่ที่พี่แน่นอนครับแต่นี่คือหลักๆอ่ะซาร่าได้แล้วได้แล้วแล้วก็นี่ต้องดูเกต้าว่าจะเป็นยังไงนอกจากนั้นมีอีกไหมข่าวลิเวอร์พูลข่าวตอนที่กูมีก่อนนี่คือแบ็กซ้ายเพราะอยากได้แบ็กซ้ายมาเล่นแทนเชนมิลเลอร์ไงเพราะว่าเจมินเนอร์ก็มีอันดูโรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายของฮาวซิตี้แต่ก็ข่าวต้องเงียบไปละครับก็ไม่รู้ว่าโทรหากันไม่ติดแบตหมดหรืออะไรยังไงก็เลยเหยียดไปเลยเหยียดไปแล้วกองหลังแน่อาจจะต้องมีมาเสริมซึ่งก็ยังมีข่าวถึงขั้นว่าจะไปคุยกับมาคิวฟันได้รอบนึงก็เป็นได้รอเคลียร์ต่างๆให้มันจบก่อนนะฮะแฟนลิเวอร์พูลถือว่าเนี่ยเขาบอกถามเนี่ยแบ็กซ้ายใครดีพี่วาวแบ็กซ้ายใครดีเหรอธีรธรเล่นได้เอาลิเวอร์พูลดิมีคนอยากได้นะแบ็กซ้ายอ่ะก็ใช่ไงผมว่าแบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งที่คือมิวเนอร์ถ้าไม่เล่นแบ็กซ้ายหาแบ็กซ้ายดีไปเล่นนะมิวเนอร์ก็จะเป็นประโยชน์ในการเล่นเป็นนี่คือตัวตรงกลางไปเล่นตรงอื่นดีกว่าใช่ซึ่งแบ็กซ้ายแอนดูโรเบอร์สันใช้ได้ครับที่ผมเชียร์ให้ลิเวอร์พูลซื้อก่อนหน้านี้ก็คือเบนชิเวลแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเลสเตอร์คนจริงเพิ่งได้ลงสนามกับเลสเตอร์ไม่เยอะหรอกแต่เยาวชนเขาเล่นดีเลยครับคือเหมือนเอาจริงอะฟุตบอลสมัยนี้มันไม่จำเป็นต้องมารู้ว่าเก่งตอนทีมชุดใหญ่ถูกไหมมดเพราะเยาวชนมันเล่นด้วยกันมาทุกชุดมันรู้อยู่แล้วเด็กดีไม่ดีในวงการมันรู้อยู่แล้วบ้านเราก็อาจจะไกลผู้ไกลคนหน่อยเนี้ยไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดีว่าข่าวไหมอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นอย่างน้อยๆอย่างยู21ชิงแชมป์ยุโรปที่เจ้าเด็กคนนี้มันเล่นเราเห็นแล้วมันแบกทีมได้เป็นตัวหลักของทีมไม่เลยแต่ผมว่าผมก็เชื่อให้ลิเวอร์พูลได้นะเบนชิวที่ก็มีข่าวมานานมากแล้วแต่ก็เลสเตอร์ก็ดูทางก็หัวไงอันนี้บอกว่าคุณโป๊ตถามว่าพูดถึงอนาคตซาโก้หน่อยจะอยู่หรือเปล่าครับซาโก้ไม่อยู่แน่นอนจริงเหรอไปคือซาโก้เสียดายนะคุณโป๊ตใช่ๆเป็นหลังที่แต่เป็นหลังที่ไม่เหมาะกับการเล่นทีมใหญ่เนี่ยนึกออกมั้ยคือทีมใหญ่เนี่ยเกมรับมันต้องมีด้วยส่วนนึงแต่มันต้องมีการออกบอลด้วยคือทำไมซาโก้เล่นทีมเล็กแล้วมันเล่นดีเพราะมันรับอย่างเดียวไงโยนมาก็โหม่งสกัดโดนมาก็เตะทิ้งนู่นนี่ไม่ต้องทำอะไรแหละไม่ต้องทำอะไรอยู่ลิเวอร์พูลดูมันจ่ายบอลดิผมมันจ่ายแม่นกว่าอีกไม่จริงอะ อ้าวถามผมเป็นคนรับบอลอย่างพี่ดิอันนี้เขาบอกว่าเฮกเตอร์ดีไหมครับเดี๋ยวนะเฮกเตอร์ดีแบ็กของเยอรมันก็ติดทีมชาติเยอรมันอยู่เรื่อยๆก็มีขาลิปูคือลิปูหาแบ็กซ้ายอยู่แล้วแต่ก็ความจริงจังกับแบ็กแต่ละคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเก็นครอบชอบอะไรพวกซื้อเกมลุกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องรอดูว่าจะได้ใครใหม่ไหมคุณกิติศักดิ์คุณเก๋เนี่ยบอกว่าวิเคราะห์ดีครับอยากได้เกต้าเลยคุณวาวิเคราะห์มีเหตุผลแต่พยายามคิดตรงข้ามนะครับดีไม่ดีทำไมสรุปดีหรือไม่ดีล่ะคุณแพรนี่บอกว่าง่วงเลยแต่อยากได้ชุดเด็กอะต้องอยู่ต่อคุณแพรนี่แฟนเชียงรายอ๋อหรอไม่ดิวันนี้แฟนเชียงรายเนี่ยเขาบ่นกันอยู่ว่าโดนปรับ200,000น่ะไอ้เรื่องลืมบัตรหรอแล้วลืมทำไมอ่ะลืมอยู่สนามบินก็ใช่ไงคือจริงๆมันก็มีกฎอยู่แล้วมันไม่ได้รุนแรงมันรุนแรงตรงที่มันหลายใบเกินไงเข้าไปเดียวก็ไม่กี่ตารางหรอกจริงๆก็ถือว่าโอ้โหถ้าประเด็นคือถ้าสมมติว่ามันเข้มถึงขนาดไม่ให้เตะนี่หนักกว่านี้นะไม่ได้เล่นเลยนี่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยก็ถือว่าก็อย่างล่าสุดพี่ตุ๊กเนี้ยพี่ตุ๊กปิยพงษ์ก็ไม่รู้มึงก็คงจะเล่นมุกอ่ะมีพี่ตุ๊กปิยพงษ์เกี่ยวอะไรวะจริงเฮ้ยเขาพูดเรื่องนี้เขาอ่ะไปเกมล่าสุดน่าจะเป็นเกมชลบุรีเล่นในบ้านพี่ตุ๊กในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโตโยต้าซึ่งเป็นอีกการ์ดไม่เข้าสนามไม่ได้จริงไหมรอจนกระทั่งเขาถ่ายรูปเหมือนกันก็โกงจริงแหละรอจนมีคนมารับอ่ะแต่ขนาดผมล่าสุดเนี่ยผมไปดูบอลกับมดเนี่ยไม่มีบัตร VIP เขาก็ไม่ให้เข้านะรู้จักผมนะกะรู้จักไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิก็ใช่ก็ถือว่าเรื่องดีเรื่องระเบียบดีแล้วดีแล้วก็ตามนั้นไปนะฮะแล้วทำไมตอนนี้หัวกูอยู่ตรงนี้แล้วพี่ขยับเองมีคนถามมาว่าเรื่องของเอเวอร์ตันวิเคราะห์เอเวอร์ตันหน่อยครับติดที่1ใน4มั้ยครับผมชอบมากเอเวอร์ตันปีนี้ชิบหายแล้วเอเวอร์ตันผมบอกเลยปีนี้นอกจากอาร์เซนอลที่ผมเชียร์ที่ได้เสื้อมาเนี่ยขอบคุณเสื้อครูมากด้วยได้เสื้ออาร์เซนอลมาสวยนะผมจริงนี่
นี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยอ่ะเพิ่งขายบุญไทยวันที่3กรกฎาคมวันนี้เจอเลยเหรอผมก็ได้มาเมื่อวันพฤหัสยังไม่ได้ไลน์ไปขอบคุณก็เลยใส่ออกรายการก่อนละนี่แจกเลยวันนี้ทุยเขาไม่ให้แจกเขาให้ใส่ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างอื่นมาให้แจกแต่เสื้อที่เขาอยากให้เราใส่ก็อยากให้เจอใช่ไหมก็น่าจะประมาณ2,700นะสวยสวยสวยไม่แพงครับผมก็เข้ากันกับทุกทีมแหละเหนียวไหมหาซื้อได้หายเอาตันก่อนเอาตันดีเงินเลอะเอ้ยเงินไม่ใช่เงินเลอะเงินเยอะเงินเลอะก็ล้างครับผมเงินเยอะคือเงินเยอะแล้วซื้อคูมันเก่งแล้วไงก็ซื้อแต่ละตัวนี้ถ้าได้ลูนี่มาได้ทั้งการตลาดด้วยลูคากูลอสสตาร์ลี่ขายไปเท่าไม่มีใจผมบอกว่าปีหน้าเอวาตันติด1 ใน 4ได้นี่มีลุ้นแชมป์เลยอ่ะพูดถึงลูนี่พูดให้ฟังพูดถึงลูนี่พูดถึงแมนยูกับเอเวอร์ตันเลยก็ได้อย่างลูนี่นี่ถึงขนาดไม่มีที่อยู่เลยกับแมนยูเลยคือสามารถกลับแมนยูมันไม่มีที่อยู่มานานแล้วมดอะแล้วนอนไหนไม่มีโอกาสเล่นนอนใต้สะพานเป็นผู้โฮมเลสโอ้ตายอะลูนี่เป็นไงคือกับแมนยูเนี่ยเขาไม่มีตัวตนมานานแล้วอยู่แบบไร้ตัวตนมานานแล้วจะร้องเพลงใครวะจะอยู่แบบไร้ตัวตนเลยคนเก่าเลยจะคอยเดี๋ยวไปที่คาร์ลบาร์นะครับเพลงเก่าแบบนี้แนะนำเพลงเก่าคือเขาก็อยู่แบบไร้ตัวตนอ่ะแต่ว่าแมนยูก็หาจุดลงให้เขาไงคือต้องยอมรับว่าสิ่งที่เวนตรงนี้ทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็ไม่ธรรมดานะพวกนั้นเข้ามาครองใจของแฟนแมนยูได้ดีมากครับประสบความสำเร็จในยุคของเซอร์เล็กโซซันก็มากมายแต่มันก็ถึงเวลาแต่มันก็ไม่ได้ว่าคนที่มันจะเขี่ยออกกันง่ายๆมันก็ต้องหาจุดลงให้ดีๆอ่ะถูกไหมสมเกียรติหน่อยใช่ดังนั้นดิวมันก็เลยกลับมาคือความจริงเอเวอร์ตันสนใจเวนูนี่มาพักหนึ่งแล้วครับข่าวออกมาตั้งแต่คือข่าวปีที่แล้วเราไม่รู้หรอกแต่พอมารู้ปีนี้คือว่าเอเวอร์ตันเนี่ยจะขอซื้อเวนูนี่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วแมนยูไม่ขายเพราะว่ามูรินโญ่อาจจะลองอยู่ไหมเพราะตอนนั้นเขาชอบพอมามกราคมขอยืมเวนูนี่แมนยูก็ไม่ปล่อยมาจนถึงตอนนี้พอทุกอย่างมาลงตัวเอเวอร์ตันก็พร้อมที่จะเหมือนมีสตูสตาร์ในการจ่ายรูนี่แล้วอะครับแล้วเขาก็มองว่าในเมื่อแมนยูไม่ใช้แล้วคนเอเวอร์ตันคนที่เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ยังรักเวนูนี่อยู่เพื่อหรือว่านี่คือดาวรุ่งที่แบบมันดีมากตอนนั้นนะแล้วก็ไปกับทีมแบบที่ทีมยังไม่ได้ใช้คนมากมายเลยอะใช่อย่าไปแต่เด็กนะใช่ไง13ปีที่แล้วอะแล้วมาคราวนี้พอแค่มีข่าวเนี่ยคนก็ตื่นเต้นโอเคละมาปุ๊บเล่นได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงครับแต่อย่างน้อยอะเรื่องการตลาดเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนคือตอนนี้เอเวอร์ตันมองตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วโรนัลด์คูมานก็ดูเหมือนว่าจะลองอยากลองใช้ด้วยครับซึ่งถามผมเนี่ยผมเชื่อว่าลูนี่จะเล่นได้เพราะว่าได้อยู่แล้วคือทำไมผมสังเกตคนย้ายออกจากแมนยูอะ10 คนเนี่ย9 คนเนี่ยต้องดีนะจริงไหมส่วนใหญ่อ่ะสังเกตเมื่อก่อนฟิลเนวิลไปกันเล่นได้อีกยาวเลยไอ้พวกซอนี่อีแวนไอ้ไปเป็นตัวหลักทั้งนั้นอ่ะอย่างนั้นทุกคนดีหมดคือบางทีเนี่ยผมพูดอันเนี้ยไปในรายการวิทยุละครับผมบอกว่าการลงสนามให้กับแมนยูเนี่ยลงไปโอทราฟอร์ดมองซ้ายมองขวาเจอความกดดันทั้งหมดทุกสายตาที่มองเวลูนี่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาน่ะเฮ้ยมันต้องด้วยฟอร์มด้วยมึงต้องเอาดีๆเลยเว้ยใช่มั้ยอายุมึงต้องเน้นเลยว่าลูนี่ก็เครียดพี่รู้ได้ไงลูนี่เครียดผมโทรหาเมื่อคืนจริงเห็นนั่งกินเหล้าอยู่สะพานควายด้วยไม่น่าใช่เป็นลูนี่สะพานควายแต่ว่าความกดดันก็มีแหละด้วยฟอร์มที่มันดาวลงด้วยคุณคิดดูถ้าเขาลงสนามในเกมเจอในเกมที่กูริสันพาร์คอ่ะมองข้างๆเนี่ยมันจะไม่มีความกดดันนะมันจะมีแต่ความรักสายตาแห่งความรักนี่ที่พาเราขึ้นเนี่ยคือตอนที่กลับไปตอนเทสซึมเล่นแมตช์ของใครอะบิ๊กดังใช่ไหมสักคนหนึ่งอะว่าภาพนี้มันผมกับแฟนเอเวอร์ตันก็วาดฝันเลยนะว่าถ้าเห็นชุดสีน้ำเงินรูปถึงเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินเด็กใช่ไหมไปก็มีประโยชน์แล้วนะโอ้และมีโอกาสไหมเนี่ยโอกาสสูงผมเชื่อว่าจบดีลเนี้ยคือดีลเนี้ยกับดีลของลูกากูเนี่ยมันโอเคแหละยังไม่มีการคอนเฟิร์ม 100% แต่ทุกข่าวมันนำเสนอไปในทางในแนวทางเดียวกันแล้วแล้วมันเกี่ยวพันไงมดถูกไหมแมนยูก็อยากปล่อยครับเอฟตันก็อยากได้ในส่วนของลูกากูเอฟตันก็อยากปล่อยเพราะมันไม่ต่อสัญญาแมนยูก็อยากได้มันก็เลยเป็นดีลที่ถามว่ามันดีลที่ใช้กระดาษแผ่นเดียวกันคืออยู่ในสัญญาเดียวกันไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นสัญญาที่เหมือนเราซื้อของอ่ะเฮ้ยกูขายมึงไอ้นี่ถูกนะมึงก็ไปอันนั้นให้กูแพงด้วยนะเนี่ยมันแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนเขาบอกค่าเหนื่อยแพงมากลูนี่เรื่องค่าเหนื่อยจะเป็นปัญหาไหมเรื่องค่าเหนื่อยตอนเนี้ยเวลูนี่ต้องลดอยู่แล้วที่แมนยูเนี่ยรับอยู่ที่ประมาณ2,500ไอการเจรจาตอนแรกเนี่ยเขาจะคุยว่าเวลูนี่เหลือสัญญากับแมนยู1 ปีครับบวกออปชั่นอีกปีนึงออปชั่นถอดบนถอดล่างไม่เกี่ยวนะ
โบราณครับอะไรวะทำเป็นไม่รู้ส่วนตัวมากเลยออปชั่นของมันก็ทำเป็นไม่รู้โอ้ยผมไม่รู้เรื่องอะไรบ้าไปแล้วคือออปชั่นเนี่ยอีกปีนึงซึ่งตอนแรกเนี่ยพอไม่มีดีลกับลูกากูเนี่ยตอนนั้นน่ะเอเวอร์ตันคุยเรื่องลูนี่ก่อนไงลูกากูยังไม่เกี่ยวไงเขาก็บอกว่าอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเอเวอร์ตันยืมตัวไปก่อนค่าเหนื่อยจ่ายคนละครึ่งแต่พอสุดท้ายพอมีดีลของลูกากูมาเกี่ยวพันก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าเอเวอร์ตันซื้อเลยแสนหนึ่งไม่ใช่ซื้อเลยล้านหนึ่งไอ้10 ล้านปอนด์แล้วให้ค่าเหนื่อยไปลูนี่100,000 ถึง 150,000 ปอนด์แต่ลูนี่จะได้อะไรนักฟุตบอลเนี่ยเวลามันเซ็นเนี่ยมันจะมีค่าพวกแบบเหมือนกับว่าความจงรักภักดีอ่ะถ้าคุณอยู่จนครบสัญญาเนี่ยคุณได้เงินก้อนแต่ถ้าลูนี่ไปก่อนเนี่ยเงินก้อนมันก็ไม่ได้แต่ดีลที่มันพอมันมาตรงนี้เพราะว่าแมนยูก็เอ้ยกูก็จ่ายเงินลูกากูน้อยกว่าที่มึงต้องการนิดนึงแล้วเดี๋ยวกูมาจ่ายสัญญาลูนี่ให้ลูนี่ก็อ้าวก็ในเมื่อเราก็ได้ค่าเหมือนกับค่ายกเลิกสัญญาเหมือนกับค่าแบบผมใช้คำว่าอะไรค่าความรอยตี้อ่ะนั่นแหละไปแล้วด้วยคุณได้เงินก้อนนี้จากแมนยูด้วยก็ไปรับค่าเหนื่อยที่ไม่ค่อยเยอะจากเอเวอร์ตันก็โอเคกับเบรูนี่กับโอกาสด้วยใช่ทุกอย่างบ้านด้วยมันเอื้อกันเพราะฉะนั้นถือว่าโอกาสสูงใช่แต่ในฐานะแฟนแมนยูผมอยากรู้คนนี้มากกว่ามาไหมคือลูกากูเนี่ยเอาจริงข่าวมันมีออกมาแต่วันก่อนถูกไหมผมตื่นเช้าแล้วทำไมหัวมันขาดทำไมไม่ทำให้มันเดี๋ยวดิมันกำลังมาเนี่ยเห็นไหมอ๋อโอเคคือมันมีข่าวออกมาตอนแรกเอเวอร์ตันต้องการ100 ล้านครับแล้วแมนยูก็ดีล100 ล้านด้วยแต่สุดท้ายอย่างที่บอกพอมันอาจจะเป็นเจรจากับดีลของเบรูนี่ไว้มึงเอาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมแม้ว่าจะกระดาษคนละแผ่นแต่เป็นการซื้อขายของ2 ทีมที่มันต่อรองกันได้ครับก็เลยทำให้เขาว่าตกลงที่75 ล้านปอนด์แพงไหม75 ล้านเนี่ยสมัยนี้กองหน้าที่เกือบเป็นดาวซัมโบอ่ะมันไม่แพงหรอกแล้วแมนยูนี่คือแบบถ้าสมมติซื้อใครตอนนี้ก็คงจะราคานี้ประมาณนี้นะก็แบบนี้แหละว่าเป็นทีมใหญ่อ่ะมีตังค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคคนมีตังค์ก็โดนคนหลอกไม่เป็นไรหรอกพอทีมใหญ่มาก็ต้องดิวก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็แน่นอนเพราะรู้ว่ามีเงินที่จะซื้ออ่ะเนี่ยคนขายอีกอย่างนึงคนขายก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียส75 ล้านคุ้มไหมลูกากูในทีเนี้ยถามใครถามพี่อะไรจะถามใครถามลูกากูอ่ะลูกากูสำหรับกันสองคนในถามใครก็ไม่รู้ก็ถามถ้าถามคำว่าคุ้มมันหลายคนมองว่าโอเคนะแต่ผมมองว่าลูกากูเล่นกับแมนยูไม่ได้ทำไมคือผมไม่ชอบนักฟุตบอลแบบลูกากูไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแม้ว่าลูกากูชอบพี่ปะผมก็ไม่น่าชอบคือลูกากูเนี่ยโอเคมันเป็นจริงเหรอไม่ได้จริงเหรอคือผมว่าลูกากูเป็นนักเตะที่เล่นกับทีมใหญ่แล้วมันไม่ดีอ่ะก่อนที่จะเกมอยู่เชลซีใช่ไหมกับทีมชาติเบลเยียมอย่างเงี้ยก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าคือเบลเยียมถ้าลูกากูเล่นได้แบบเอเวอร์ตันเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ยุโรปมาแบบก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมแต่ปัญหาคือกองหน้าตัวเป้าใครลงไปเบนเตเก้เอลูกาคุยมันไม่ดีหมดอ่ะนี่คือปัญหาที่ผมมองว่าเฮ้ยแมนยูเอาไปเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าครับส่วนเรื่องดีลต่างเนี่ยผมเอาจริงว่าตอนนี้ที่มันมีกระแสข่าวมาจาก Sky Sport เนี่ยผมก็เห็นแล้วแหละมันก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันก็นิ่งไอ้บอกไม่มีอ่ะแต่ไอ้ข่าวที่มันบอกว่าเซ็นเขาเรียกว่าเสร็จตกลงกันได้มันไปไกลแล้วว่าไปจนว่าเอ้ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้แมนยูบินไปที่อเมริกาก็เจอกับลูกากูแน่นอนอะไรเงี้ยนั้นเลยส่วนกลับมาที่ทำไมผมมองว่ามันเล่นไม่ได้ครับคือผมดูโอเคปีที่แล้วมอดริชต่างๆของลูกากูเนี่ยทั้งดีกว่าซลาตันดีกว่าโมราต้าโอกาสลงเล่นแต่การที่เอเวอร์ตันสไตล์การเล่นกับแมนยูเนี่ยเอเวอร์ตันมีพื้นที่หลังเกมรับคู่ต่อสู้เยอะถูกไหมเป็นทีมที่มีก็ง่ายๆว่าจังหวะรอสวนอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่แล้วภาพนึกถึงปีโป้เลยนะจริงๆปีโป้นี่แหละซิโรดเนี่ยไม่ต้องมาเล่นปุ๊บเพราะผมว่าเหมือนกันนะที่ทำไมหลายคนถามผมว่าทำไมอุบลเล่นกับอุบลถึงมีจังหวะกระชากลากเรือเยอะพออยู่เมืองทองทำไมแบบเล่นไม่ได้เลยคล้ายกันว่าเล่นกับทีมเล็กอุบลเนี่ยก็เน้นรับรอสวนพื้นที่ข้างหลังมีแต่เล่นกับเมืองทองเนี่ยคุณหลบ1 มี 2หลบ2 มี 3หลบ3 มีเตะโดนเตะในคนที่2นะคือเรื่องราวเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะถ้ามีคอถึงไหมกับการก็มาเล่นทีมใหญ่คือไม่รู้สิผมก็พยายามหาเหตุผลสำหรับความรู้สึกตัวเองแต่ต้นเหตุของเหตุผลเนี่ยผมเป็นคนที่ตามลูกากูเยอะผมอย่างเล่นเกมแฟนซีฟุตบอลเนี่ยผมมักชอบเรื่องลูกากูนะแต่เลือกแล้วชอบเอาออกเพราะเวลาเกมที่เราคาดหวังกับมันว่ามันจะต้องยิงได้เนี่ยไม่ยิงเราก็จะไปนั่งดูมันว่า
สมมุติปีเกมเนี้ยเอามันไปกองหน้าไว้กับบางทีมด้วยไหมหลายๆคราวก็นั่งดูเฮ้ยทำไมมันแบบมันไม่ค่อยหาโอกาสให้กับตัวเองได้สักเท่าไหร่ในการเจอกับทีมที่คุณต้องเป็นศูนย์หน้าประเภทยิงประตูช่วยทีมนะตอนนั้นเนี่ยแต่ลูกกูสังเกตปีที่แล้วมันชอบยิงลูก30 40อ้าวลูกขาดแล้วนาที90แม่งเขาไม่เอาละไอ้ยิงอีก2ลูกอะไรเงี้ยมันก็มาเรื่องเนี่ยยิง25ลูกป่ะน่าจะประมาณนั้นซึ่งเลยผมเลยมันทำให้ผมติดใจกับลูกกูแล้วก็การเล่นกับเบลเยียมด้วยไม่พี่ไม่ชอบไม่เป็นไรแมนยูจะได้มั้ยได้ 100% จริงเหรออ่ะแล้วเนี่ยมีคนข่าวว่าอ่ะ75ล้านนะฮะคุณลุงชัยนี่บอกว่าโมราต้า80เคน120โมราต้าเป็นไงโมราต้าเนี่ยมาไม่มาเนี่ยคือโมราต้ากับแมนยูแมนยูคงไม่บ้าซื้อกองหน้า2คนอ่ะถ้าคือเลือกใครคนนึงก็คงคนนั้นแหละใช่ไงแต่ก็มันยากอ่ะคุณมาถามว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าทีมซื้อลูกากูคุณเป็นโมราต้าคุณย้ายไปมั้ยล่ะไม่มาดิพวกผมต้องการที่จะเป็นตัวจริงประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเลือกลูกากูโมราต้าไม่มาแน่แมนยูเอาเงินไปซื้อตำแหน่งอื่นดีกว่าไหมแล้วเฮลิเคนอ่ะอยากได้เฮลิเคนเฮลิเคนเขาไม่ปล่อยสเปอร์นี่เขาปล่อยตลอดนะแต่ก่อนโอ้โหถ้าคราวนี้ปล่อยเฮลิเคนบอกว่า120ก็ไม่อยู่เพราะสเปอร์กำลังสร้างสนามใหม่ทุกอย่างมันบิ้วขึ้นมาคือแบบกำลังจะสร้างทีมเพื่อแชมป์แล้วล่ะตอนนี้ถูกไหมคุณให้ร้อยล้านปอนด์เขาก็ไม่เอา200เขาไปคุยถูกไหมกับทีมที่กูไม่อยากปล่อยอ่ะเงินก็มีสเปอร์ไม่ได้เป็นทีมไม่มีเงินแล้วเฮลิเคนก็ไม่ได้งองแงด้วยนี่แต่ที่มันงองแงอยากย้ายไงเจฟคิงนี่พูดถูกมากว่าเล่นไม่ได้มาถึงยิงถล่มทลายสาตูผมขอให้เป็นงั้นจริงก็ไม่รู้วิเคราะห์เนี่ยผมบอกจริงแมนยูเนี่ยสิ่งที่ต้องดูในปีนี้แต่ผมบอกก่อนนะผมนั่งคิดมาวันนี้ถ้าคุณได้โมอาถ้าคุณได้ลูกากูแล้วเนี่ยคุณลืมเรื่องซาลาตันต่อเซ็นสัญญามากราเลยนะคือตอนนี้ซาลาตันนี่ยังอยู่ไม่อยู่เนี่ยสัญญาหมดแล้วสัญญาหมดแต่ยังอยู่ยังมียังแบบมีโอกาสว่าจะคุยกันคือซาลาตันเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปใช้แคริงตันในการพักฟื้นในการซ้อมได้ก็อยู่ในทีมในการซ้อมใช่เรียกความฟิตอะไรต่างๆคือโอเคช่วงพรีซีซั่นคงไม่ไปหรอกเพราะว่ามันก็ยังเล่นบอลไม่ได้อยู่ไม่ได้นอกจากจะโทแทงเองก็เรื่องของมันไม่ใช่อันนี้คือ ต้องมานั่งแก้อะไรก็บ้าบอกเนี่ยนึกออกว่าคือมันก็ไปสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้โอเคพอชาร์ลตันดีขึ้นคุณจะมาเรียกความฟิตกับที่แคริงตันทำได้ครับแต่อย่าลืมว่าเอเย่นก็คนเดียวกันเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วถูกไหมนะมดไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างเอเจนต์คนเดียวกันนี่ที่บอกว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้เพราะไอ้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมถูกคือ2ฤดูกาลหลังสุดที่มันช่วงซัมเมอร์เนี่ยลูกากูเนี่ยสนิทกับป๊อกบามากเห็นหน้าป๊อกบาแล้วกูเซ็งมากเลยทำไมอ่ะปีนี้มันจะเก่งกว่าเดิมจำมาอวยเฮ้ยปีแรกมันมันเก่งไหมล่ะแต่คือเขาเป็นเอเย่นทั้งคนเดียวกันเอเย่นคนเดียวกันแล้วก็ดูมีความสัมพันธ์ที่แบบสนิทชิดเชื้อกันถูกไหมก็มันทำอะไรกันวะอันนี้ก็คงกายภาพคงแบบสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแหละไปไหนมาไหนยังเห็นนอกสนามอยู่ด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นก็นี่มีจุดหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของตัวเงินนู่นนี่แล้วความสัมพันธ์เหล่านี้ก็มีส่วนน่าจะส่วนให้กันอยู่ได้ลูกากูแล้วถามว่ามันทั้งมีส่วนกับการได้ลูกากูแล้วก็อาจจะช่วยลูกากูในสนามด้วยนะถูกไหมล่ะคุณได้มาอยู่กับเพื่อนซีแล้วป๊อกบามันซีใครมันก็ซีจริงนะครับหรือว่าอย่างซาลาตันทีคาร์ทิล่ามันซีอย่างเจสซี่ลินการ์ดมันก็ปั้นหน้าดูกันนะนั่นเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกากูเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ง่ายขึ้นถ้ามีป๊อกบาแต่ปัญหาก็อยู่ที่ตัวมันด้วยแหละว่าสไตล์ของเขาจริงๆนะแต่ความจริงนี่คือนักเตะสไตล์ของมูโยนะลูกากูนะใช่มูโยต้องการร่างกองหน้าใหญ่ใหญ่โยนให้มันเก็บได้ลูกได้ไม่ต้องต่อบอลหรอกบอลมูโยอ่ะวันละใช่ไงคือเขาก็พูดจริงเขาเคยพูดคำหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณมีกองหน้าที่คุณโยนให้10ลูกมันเก็บบอลได้10ลูกจะไม่โยนหรือไงมันจะต่อบอลไปทำไมถูกไหมมันก็จริงของเขาดังนั้นเนี่ยก็แต่ผมว่าไม่เวิร์กใครว่าเวิร์กก็ช่างผมจะกัดท้าเลยนะใครจะเดิมพันกับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่คุยในคอมเมนต์นี้เดี๋ยวผมไปทำงานแป๊บนึงมีอะไรอ่ะมีฟอนอินมีเรื่องอาร์เซนอลก็ถามอาร์เซนอลมามึงพีเอ็มนี่มึงอะไรมึงทำงานอะไรอยู่เดี๋ยวก็จะฟอนอินคุยเรื่องบุรีรัมย์เมืองทองรายเดียวรายการอ๋อรายการทีวีนะไปเอาแล้วก็พี่ต้องกดอะไรไม่ต้องกดนั่งคุยคนเดียวเนี่ยคุยเรื่องอะไรอ่ะนี่ไงอาร์เซนอลก็ถามบอกว่าพี่อ่ะใส่เสื้ออาร์เซนอลเจิมป้าบอลก็แตกอะไรวะเดี๋ยวยุ่ยปิดประตูไม่ได้ไปปิดประตูไปนี่คุณผู้ชมดังนี้ก็มีด้วยจัดรายการด้วยกันอยู่ดีมันก็หนีไม่กลับที่อื่นเฉยเลยโอ้อ่ะไม่เป็นไรก็มาอยู่กันต่อนะครับมาพูดคุยกันต่อผมไม่เห็นคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาใหม่อย่าลืมช่วงนี้ผมโฆษณาแล้วกันอย่าลืมนะฮะคุณอยากได้อะไรคุณก็
กดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์คลิปไม่ใช่กดแชร์รายการนี้เป็นสาธารณะพอกดแชร์เป็นสาธารณะปุ๊บคุณก็มากดไลค์ไปกดไลค์เพจก่อนนะไปกดไลค์เพจBangkok Soccerเสร็จแล้วคุณก็มาเม้นว่าคุณอยากได้อะไรของเราเนี่ยก็จะมีเสื้อเด็กเสื้อแข่งเลยนะครับเสื้อแข่งของทีมชาติไทยแบบของเด็กจากวอลิกก็ได้1ตัวอ่ะจบแล้วเหรออยากก็โทรมาบอกบอกว่าเดี๋ยวโทรมาใหม่เอ้าก็รายการเขาออก3ทุ่มกว่าเนี่ยแล้ววันนี้เรามีของมาแจกอันนึงนะครับเฮ้ยอันนี้แจกได้นะเอาก็ละพรีเมียร์ซาตินเฮ้ยนี่ของดีนะเว้ยไม่มีรอยต่อพอเตียงพี่มันเตียง5ฟุตเอาไปเลยอ่ะผมให้เอออันนี้ใครอยากได้พิเศษอุ้ยดีๆได้ๆถือว่าโอเคเพราะว่างี้เดินเข้าไปไม่มีอะไรไม่กล้าจับอะไรสักอย่างเลยเคลื่อนมือหมดเลยบอกว่าของข้างในเนี่ยของมีค่านะเว้ยจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะนี่เป็นเพิ่มอีก1รางวัลอุ๊ยขาดบ้าแจกผ้าปูที่นอนอ่ะนะพรีเมียร์ซาตินนะครับ1ที่แต่ต้อง6ฟุตนะ6ฟุตที่ต้อง6ฟุตแล้วมึงส่งเขาด้วยนะอันเนี้ยได้เออเดี๋ยวไอ้มดจะรับมาที่ส่งเพราะติดผมแจกของ6ชิ้นนะเนี่ยใช่ไงตั้งเซตผมขอเลยบ้านมึง6ฟุตเหรอเอาไปก่อนเมื่อพระเจ้าแจก6ฟุตนะครับเออเนี่ยมีทั้งผ้าปูที่นอนมีทั้งหมอนมุ้งไอสัตว์ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมึงก็หยิบของดีมาหรอกกลัวมากเอออ่านี่เอามาคุณก็เหมือนกติกาเดิมแค่เพิ่มมาว่าอะไรอาร์เซนอลพูดยังอ่ะเขาถามว่าอาร์เซนอลเนี่ยอเล็กซิสเนี่ยยังอยู่ไหมอ๋ออาร์เซนอลรอครับรอเห็นว่าสัปดาห์หน้าอาร์เซนเกอร์คงจะได้พูดคุยกับคนหลักๆหลายคนเพราะว่าอเล็กซิสแกไปเล่นโคปาไม่ใช่เล่นไอ้อะไรนะคอนเฟเดเรชั่นคัพไงครับเออก็ยังไม่ได้มาเจอเพื่อนๆนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเขาซ้อมละเออวันนี้อาร์เซนอลมีข่าวของแพนเบเตซักเกอร์นะว่าจบฤดูกาลนี้จะเลิกเล่นละเลิกเลยเหรอเลิกละอายุเท่าไหร่โอ้ยน่าจะ35แล้ว34-35แล้วเออก็ถือว่าไม่เป็นไรหรอกครับเลิกไปอาร์เซนอลมีหลังเยอะแล้วบล็อกโฮดดิ้งปีที่แล้วก็เล่นดีนะกับการโดนยืมตัวไปก็วิผมว่าอย่างที่บอกปีนี้ผมเชียร์อาร์เซนอลด้วยผมเชื่อว่าชิบหายแล้วจริงๆผมเชื่อว่าเขาดีอ่ะคือบอลระบบมันดีบอสแล้วยิ่งได้กองหน้าขออย่างเดียวจะปล่อยชีรูให้เอเวอร์ตันนะไม่งั้นเอเวอร์ตันจะคลิกมาเลยเป็นทีมที่แบบมีทีเด็ดเลยแล้วเอเวอร์ตันเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเขาเป็นเจ้าของใหม่ไงมันเจ้าของใหม่แล้วก็แบบโอ้โหเตรียมสร้างสมาร์ทไว้นะอย่าว่าแต่นั้นเลยมดแค่มันขาย2โครัวกู75เดี๋ยวขายลอสเปอรี่50มันยังเหลือเงินใช้ตั้งเยอะเขาให้เงินใช้100ล้านนะครับยังไม่รวมไอ้ที่รัวกูขายกับลอสเปอรี่ครับนะเอเวอร์ตันปีนี้จะมีเงินใช้จริงๆนะ100เกือบ200ล้านอ่ะครับไม่ใช่เกือบดิ200กว่าล้าน230ล้านปอนด์ต้องมีที่เอเวอร์ตันจะใช้อ่ะแต่ทีมฟุตบอลมันซื้อเยอะก็ไม่ได้นะอันนี้บอกเขาบอกฟันธง1 4โอ้โหโคตรเท่นะฟันได้ขนาดนี้ปีที่แล้วพี่ฟันอะไรนะแมนยูไร้พ่ายมันอยู่ไร้พ่ายแล้วยังไงกี่แพ้กี่นัดเขาทำสถิติไม่แพ้ยาวที่สุดมากกว่าสถิติเดิมของเซอร์เล็กฟาร์กูสันก็ยังอุตส่าห์ความจริงมันคือเรื่องจริงมันไร้พ่ายแล้วแพ้กี่นัดถามว่าแพ้กี่นัดไม่รู้แต่ว่าเป็นการทำสถิติใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกในการไม่แพ้ใครยาวกว่าเซอร์เล็กฟาร์กูสันทำอีกก็นี่คือจุดเริ่มต้นของสมผมตรงนี้ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่ขึ้นเลยที่ตัดไปโดนกวนแต่วันนั้นปีหน้าผมยังเชื่อผมยังชอบสเปอร์ผมว่าสเปอร์มีลุ้นแล้วมึงอย่าไปหยิบอะไรออกมาไงแหมดีนะของไปเก็บเยอะอ่ะก็ส่วนแฟนอาร์เซนอลเนี่ยพูดจริงว่าคืออย่างที่ผมบอกไอ้นี่ผมบอกว่าคือการที่พวกเขามีกุนซืออย่างเซเวนเกอร์มันก็คืออย่างนั้นมันนิ่งขึ้นแล้วที่ผมชอบอาร์เซนอลอย่างนึงในปีหน้าเนี่ยผมเชียร์ให้เขาเล่นในระบบเดิมคือเล่น3เซนเตอร์คืออาร์เซนอลถ้าคุณลองคิดนะถ้าจะเล่น3เซนเตอร์เนี่ยทุกอย่างมันลงตัวมากนะเพราะว่าหลังมีดีเยอะอ่ะทางซ้ายกอสเซนี่หรือกอสเซนี่ยืนตรงกลางก็ได้ถูกไหมอ่ะถ้ากอสเซนี่ไม่ยืนตรงกลางเมเดซักเกอร์เล่นได้อยู่แล้วประสบการณ์ถ้าเมเดซักเกอร์ยืนตรงกลางกอสเซนี่ยืนทางอ่ะซ้ายทางฝั่งนี้กอสเซนี่ยืนทางซ้ายโชดามูซาฟี่ฝั่งขวา3คนเนี่ยโหแน่นปึ๊กเลยนะคือมันมีทั้งความเก๋าทั้งความสดมันแน่นปึ๊กมากวิงแบ็คไม่ต้องห่วงคุณจะเอาเชมเบอร์เลนอยู่ไม่อยู่เรื่องของคุณอ่ะเบเยลินก็เล่นได้ไหนจะมีคลาสนัชที่มาใหม่ตัวกลางกันอีกชาก้ายิ่งเล่นท้ายๆฤดูกาลดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มจะปรับตัวกับทีมได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีนักเตะอย่างอารอนแรมซี่ที่แรมซี่ถ้าไม่เจ็บเนี่ยโอ้โหกลางคนนี้นี่เรารู้สภาพเขาอยู่แล้วว่าดีแค่ไหนภาพรวมอาร์เซนอลยังเป็นทีมที่น่ากลัวมากสำหรับผมนะแฟนอาร์เซนอลลุ้นได้แล้วฟอร์มของลากาเซตเนี่ยคือลากาเซตเป็นศูนย์หน้าในสไตล์ที่อาร์เซนอลไม่มีคือก่อนหน้านี้อาร์เซนอลมีคนที่
เล่นจังหวะทะลุทะลวงในแผงเกมรุกดีๆแค่คนเดียวนั่นคืออเล็กซิสซานเชสแต่อเล็กซิสซานเชสก็มักจะชอบเอาตัวเองถอยลงมาอยู่ในพื้นที่ไกลประตูจะมีโอกาสโอเคแหละโอเคเมื่อบอลมันครอสเข้าไปอเล็กซิสก็โฉบไปด้านในนั่นก็เพิ่มความน่ากลัวในระดับนึงแต่ว่าอเล็กซองลากาเซตที่เป็นศูนย์นักที่ยิงคมมากคุณผู้ชมผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าชื่อเด็กคนนี้จังหวะวางเท้าจังหวะยิงมั่นใจคือนักเตะที่เป็นกองหน้าแล้วจังหวะวางเท้ายิงมั่นใจสำหรับผมช่วงหลังที่เห็นมานะมีแฮร์รี่เคนคนนึงละนี่ถือว่าโอ้โหช่วงนี่คือถ้าได้วางเท้าซัดแล้วเนี่ยมันไม่กลัวมันไม่กลัวบอลจะหลุดกรอบอ่ะมันเล็งมุมเสาคือเอามุมเสาอ่ะไม่ได้แค่ว่าโอ้ยยิงให้มันแบบอ่ะให้เข้ากรอบไปก่อนไม่ใช่คือพวกนี้คือมั่นใจการวางเท้าตัวเองคิเลียนเอ็มบัปเป้อีกคนนึงที่รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันมั่นใจในการวางเท้าของตัวเองว่ามันเล็งมุมคือเล็งมุมไม่กลัวออกเพราะมั่นใจว่ามันเข้าและผมว่าลากาซัตเนี่ยมีตัวตรงนี้แหละที่เป็นจุดเด่นสำคัญที่มันจะเพิ่มมิติในเกมลุกให้กับอาร์เซนอลแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงโอเคนะผมมองภาพเต็มที่มีทั้งเมสุตเออร์ซิลมีทั้งอเล็กซิสซานเชสมองในแง่แย่สุดคือถ้าไม่มีทั้งเมสุตเออร์ซิลไม่มีทั้งอเล็กซิสซานเชสเลย2คนเนี่ยอ่ะถ้าพูดตามตรงมันก็คงยากนะที่คุณจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้เพราะว่ามันเหมือนเสีย2คีย์แมนสำคัญอ่ะแต่ถ้ายังเก็บไว้ได้สักคนนึงนะโอ้ผมว่าก็ยังน่ากลัวแล้วยิ่งถ้าได้เสริมมาสักลิยาสมาเลสมันก็จะมาทำให้เกมมันหลากหลายขึ้นถ้าทีมตัดใจขายเชมเบอร์เลนแล้วคุณไปดึงมาเลสมาแทนอย่างเงี้ยขายเชมเบอร์เลนสัก 20-30 ได้มาเลสมาโอเคถ้าตามที่เลสเตอร์ตั้งค่าตัวไว้ที่50แบบเนี้ยเฮ้ยมันก็เป็นการลงทุนที่โอเคนะผมมองอาร์เซนอลอย่างน่ากลัวทีมในอังกฤษเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทีมในอังกฤษหรอกครับคือฟุตบอลเนี่ยถ้าทีมมันมีทรงแต่ว่ามีทรงหรือว่ามีกุนซือดีมีกุนซือที่สามารถที่จะเก็บบอลเคราะห์ให้ลูกทีมเล่นตามบอลของตัวเองได้มีทรงบอลที่ดีเนี่ยความน่ากลัวมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะอ่ะนั่นคือเรื่องของอาร์เซนอลไปดูเรื่องอื่นบ้างสิผมก็ไม่ได้กดเข้าไปดูคอมเมนต์ตั้งแต่เริ่มนะไอที่บอกว่าขออันนั้นหน่อยก็คงไม่ทันนะครับขอ1ใน4เหรอก็อันนั้นไปนิดนึงนะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมฝากด้วยฝากกับกดแชร์แล้วก็กดไลค์เพจแบงค์ช็อคเกอร์ด้วยนะครับแล้วคุณอยากได้ของรางวัลเป็นอะไรมากมายนะ1เลยคือเสื้อปตท.ระยองเสื้อ PTT ระยองนะ1 2เสื้อแข่งเด็กของทีมชาติไทยของวอลิกนะครับเป็นชุดแข่งนะ3เสื้อเชียร์ของทีมชาติไทยก็เลือกเอาแม้จะมีผลิตภัณฑ์จาก Export ก็ยังมีอยู่มีแล้วก็ไอ้นี่อันนึงไอ้บอสมันไปขโมยมาไม่ขโมยหรอกนี่ฮะไม่แน่นะถ้าคุณอยากได้คนเดียวเนี้ยมันไม่มีคู่แข่งไงผมก็ไปดูว่าคุณทำตามกติกาเดี๋ยวก็ติดต่อก็ให้มดส่งให้เลยนะฮะนี่ไม่มีรอยต่อนะฮะพรีเมียร์ซาตินนะครับนี่เป็น6ฟุตนะย้ำอีกครั้งนึงเตียง6ฟุตนะเตียงใส่5ฟุตนี่ยาวไปนะเอาไปก็ปูไม่ได้โอเคนั่นคือของที่แจกนะครับก็อย่าลืมแล้วก็เจอกันแบบนี้ทุกวันศุกร์นะมีอีกไหมทำไมของผมมันไม่ขึ้นอะไรมาเลยอ่ะแป๊บคอมเมนต์ไปอ่านที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะแฟบโอเคผมน่าจะพอเห็นละบอกว่าแมนยูดึงเกมเพื่อให้นักเตะดีดตัวออกมาหรือต้นสังกัดของนักเตะยึกยักเพื่อโก่งราคาอันนี้ไม่เข้าใจนะอันนี้ไม่เข้าใจเบ๋งกับโทนที่เอาให้ใครครับนะฮะคือเบ๋งกับโทนนี่เอาจริงว่าวัดลำบากเลยนะสองคนนี้นี่ถ้าจะมาชกกันจริงๆแล้วเรื่องจิตใจปัญหาของทั้งคู่โทนคุมก็อาจจะได้ความหนาเจ๋งก็ได้ช่วงยาวโอ้คือต่อยกันน่าจะมีแต่กอดอ่ะดูแล้วคู่นี้นะงั้นโดนไล่ลงทั้งคู่เชื่อว่าถ้าต่อยกันจริงไงกรรมการไล่ลงทั้งสองคนนะเอาที่ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆอ่ะเนาะผมสงสัยว่าทำไมผมไม่อันนั้นนะเท่าไรผมกดดูใหม่แล้วกันแป๊บนึงนะฮะโอ้โหอยู่ดิคนมาคอมเมนต์ตั้งเยอะทำไมผมมองไม่เห็นตั้งอันเลยโอเคนี่ฮะกำลังเข้ามาดูพูดถึงหงส์หรือยังครับปีนี้พูดถึงลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดภาพรวมลิเวอร์พูลก็พูดถึงเรื่องของการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลนะที่ได้ซาโลงซาร่าอะไรมาที่รอนาบีเกต้าอยู่ถามว่าปีนี้เป็นไงลิเวอร์พูลปีนี้
งานหนักครับเพราะว่าหรือพวกเขาต้องเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะทำให้สมาธิในเกมพรีเมียร์ลีกหายไปเนาะนะนั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังเป็นปัญหานี่บอกว่าเสื้อปอทอสวยเสื้อปอทอสวยคุณอยากได้เหรอครับถ้าคุณอยากได้คุณก็พิมพ์มาด้วยนะบอกว่าฟังเหมือนการพูดกันเฉยๆต่อก็ความน้อยมากตอนเข้ารายการเชื่อรับพอสมควรก็จะสามารถเจอไอ้ว่าเทมต้าปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะครับโอ้โหขอบคุณด้วยนะครับคุณกวีนะก็ต้องบอกก่อนเราก็คงจะคุยกันแบบไลฟ์สไตล์สาระไม่ค่อยเยอะนะฮะหรือว่ามันก็มีบ้างไม่รู้สิก็คุยกันสบายๆแบบนี้แหละที่วางคอนเซ็ปต์กับบทไว้ก็ไม่อยากจะให้ไปซีเรียสอะไรมากนะคุยกันสนุกสบายๆไปเอ๊ะจอมันดำอยู่เหรอฮะไอ้มดนี่มันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะก็ยังปกตินี่นะทำไมผมจอดำอ่ะสังเกตนะฮะคุณทักมาหน่อยฮะว่าจอมันดำอยู่เปล่าผมไม่เห็นที่ทำไมในไลฟ์ผมมันจอดำของคุณใครๆก็ได้ลองพิมพ์มาหน่อยนะฮะว่าจอดำหรือจอปกติช่วงที่ผมก็อ่านไปก่อนนะผมก็หวังว่ามันคงไม่ดำนะหรือว่าเดี๋ยวดิหรือว่าดำไปแล้วปกติโอเคปกติก็ลุยต่อบอกว่าพี่มดกำลังโม้ให้พี่ต๊อปฟังอยู่ครับนะไอ้มดมันก็ไปรายการนู้นอยู่นะโหงงกับมันจริงๆเลยอยากได้เสื้อพี่วาวเสื้อตัวนี้เหรอฮะเสื้อตัวนี้แจกไม่ได้จริงเขาไม่ให้แจกนะครับเขาไม่ให้แจกจัดรายการกี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวรอมดมาก็คงจะคุยเรื่องเมืองทองบุรีรัมย์ฟุตบอลไทยลีกในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนนะเนาะเพราะว่าช่วงอื่นๆที่วางไว้ก็น่าจะจบแล้วกะคุยเรื่องแค่ลิเวอร์พูลแมนยูแต่คุณอยากถามอะไรตอนนี้ในคอมเมนต์ก็ส่งเข้ามานะก็คงจะพูดคุยกันโทมัสเลอร์มาของอาร์ที่เรื่องของอาร์เซนอลของโมนาโกอาร์เซนอลมีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับเชื่อว่าน่าจะมาสักคนหนึ่งนะไม่เลอร์มาก็ริยาสมาเรสนะก็กำลังรอดูเอลตันเป็นไงพูดถึงไปแล้วนะครับชอบวาวิเคราะห์ดีมากฉีกกรอบดีก็วิเคราะห์ปกติแล้วครับไม่ได้ฉีกกรอบอะไรนะ11ตัวจริงหงถ้าได้มาที่หวังเป็นใครครับไม่เข้าใจ11ตัวจริงหงถ้าได้มาที่หวังคือที่มีข่าวอะไรอย่างงี้หรอที่มีข่าวเปลี่ยนไปเยอะหรอถ้ามีข่าวก็ได้นักซ้ายใหม่เข้ามาถูกมั้ยเซ็นเตอร์อ่ะถ้าได้วิกกี้ฟันได้มาก็ดีโหถ้าได้ตามข่าวจริงนะลิเวอร์พูลใช้เงินอีก140 160ใช้เงินอีก160ล้านปอนด์อ่ะลุ้นแชมป์อ่ะผมเชื่องั้นน่ะเอาไม่ต้องเยอะประตูใช้คนเดิมก็ได้อ่ะคุณจะมีโยเล่คุณจะคาริอุสสลับกันแล้วแต่แบ็คขวาดาเนียลคลายอ่ะแบ็คซ้ายแอนดรูว์โรเบอร์สันอ่ะสัก10ล้านอ่ะคู่เซนเตอร์วากิลฟานไดจับคู่กับเรียนลอฟเลนน่ะซื้อตัวนี้ไป70อ่ะตรงกลางนี่กลางรับก็เอาเฮนเดอร์สันก็ได้แล้วก็ตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เป็นนาบีเกต้าเพิ่มอีก70ใช่มั้ย140ละ100บวกอีกตาแอนดูเลเวอร์ซันเป็น150แล้วก็กลางรุกใช้ลาลาน่ารุกด้านบน3คนก็ซาดิโอมาเน่ฟิลิเป้คูตินโญ่นะแล้วก็ข้างหน้าเป้าก็เป็นดานิเอลสติชละกันหรือว่าโรเบโต้ฟิมิโน่ก็สลับกันเงี้ยโอ้ยผมว่าเวิร์กถ้ามาชุดนี้จริงๆนะโอ้โหผมเชียร์ลิเวอร์พูลแชมป์เลยจริงๆที่ส่งเข้ามาบอกปกติก็ขอบคุณด้วยนะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้เงียบจังช่วงนี้แมนซิตี้เขาก็รอแบบหาตัวที่มันชอบกว่านี้มั้งตอนนี้ก็ยังก็เงียบเงียบจริงนะพี่วาวันก่อนแบงคอกบุรีรัมย์ได้ดูมันผมว่าเกมสนุกมากก็ได้ดูนะครับไอ้นี่มีอะไรมาอีกครับไอ้นี่อาทงฟูแลมกูมาอีกแล้วไม่เอาอาทิตย์หน้าเอาไว้นี่เอาไว้ก่อนอ่ะแจกแน่แต่ไว้คราวอื่นเดี๋ยวก่อนนะพี่จัดรายการไงคนหายหมดเลยเนี่ยก็เมื่อกี้ไม่รู้คุยอะไรตายมาบอลไทยหน่อยไหมบอลนอกไม่อ่านแล้วนะถามก่อนว่าลีกซองเป็นไงครับช่วงนี้ลีกซองก็สบายมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้เล่นเฮ้ยล่าสุดลงมานี่เขาคุยใหญ่เลยนะลงมาเปลี่ยนเกมไม่ได้ขึ้นทั้งมันเลยนะเออบอกว่ามันดูจากข้อข้างสนามแล้วว่าอย่างนี้ผมบอกเฮ้ยลีกซองน้องดีมากเลยคืออยู่ในจุดที่เฮทุกลูกอ่ะทุกประตูทุกหลังที่ได้ลีกซองเฮก่อนเพื่อนเลยอันก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงนี่คุณนัทพลบอกว่ามดขึ้นบ้านเบาแต่ผมเข้าไปดูในห้องแล้วไม่น่ามีอะไรขึ้นเลยนะครับเลยมีแต่หนอนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลไทยหน่อยฟุตบอลไทยหน่อยแน่นอนแหละเมื่อสักครู่นี้ทางจัดกันมาทั้งชั่วโมงเลยแล้วเนี่ย TNN เขาโฟนอินผมพี่ว่าพี่ท็อปไงเมื่อกี้เนี่ย
าวเหรอเขาไม่จัดรายการเหรอวันนี้ก็เนี่ยเขาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกให้ผมรอ5นาทีผมรอไป10นาทีมันจะได้คุยเมื่อกี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกันต่อไม่แล้วว่าเขาจัดกับใครวันนี้กับพี่เนี่ยเนาะพี่โอ๊ตลิติกรอ้าวอ๋อต้องไปอยู่ในทีมงานนี้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันเออเขาไม่ได้เอาต๊อปเลยนะพูดจริงนะอ้าวทำไมอย่างนั้นเอาป้อมมึงมั่วเอาไอ้นี่นอกจากผู้หญิงมั่วแล้วข้อมูลก็มั่วด้วยครับผมแต่ด้านผู้หญิงก็น่าจะมั่วเยอะกว่าข้อมูลสุดยอดบิ๊กแมชนะครับสุดสัปดาห์นี้แน่นอนบุรีรัมย์ไปเยือนเมืองทองนี่เกมอะไรตอนนี้นัดแรกบุรีรัมย์ชนะ 1-0 นัดแรกที่ผมคิดว่าเมืองทองจะไม่แพ้เพราะช่วงนั้นเนี่ยทีมพี่แบงก็ดีนะนี่คือความแพ้นัดแรกใช่ใช่ชนะติดกันมาใช่ไหมเพราะพี่อีกแล้วดิไม่รู้เหมือนกันจาจ้าหรือจาจ้าเถอะอย่าเรียกมันจาจ้าเลยมันน่ารักไปอ๋อเหรอนะฮะลาเฟลโคเอโยสุน่าบราซิลโคเอโยนั่นของไอ้นี่ดูลาเฟลชิลาที่ชื่ออะไรนะชาร์จสั้นอ๋อจะชาร์จสั้นอ๋อชาร์จสั้นโคเอโยอ๋อโอเคมาพร้อมก็บุรีรัมย์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแบรนด์หนึ่งตัวคือสัตว์สลักนี่โอ้โหใช้ได้นะย้ายไปเล่นไม่ทันได้เล่นแล้วไม่รู้ตัวเองเหรอเจ้าพีว่าโดนใบเหลืองแล้วจะโดนแบนอ่ะทำไมอ้าวก็มันเป็นเกมที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายเล่นในบ้านด้วยคือตอนแรกผมไม่ได้ชมตอนที่เขาโดนเหลืองผมรู้เหลืองว่าพีมต้องระวังตัวเพราะเรารู้สึกว่าคีย์ของบุรีรัมย์ช่วงหลังเนี่ยคือปีกสองฝั่งแซงอานนท์แล้วก็เจ้าพีสัตว์รักเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นให้ตัวเองโดนแบนได้เพราะวันนั้นบอลก็ไม่บอลแบบเครียดอะไรมากมายก็ต้องเป็นประสบการณ์เนาะคุยกันไหมเอาไลน์ไปคุยหน่อยดิพีเมื่อก่อนเจอบอยเมื่อก่อนซ้อมกับแบงคอกไงใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวหลักก็จะเป็นสัสลักที่แบนนะครับใครลงเลยบดินนอกนั้นก็ริมเส้นก็จะมีเนี่ยมีบดินมีสารและสำรองก็ใครลงมามีรัตนากรใหม่คามิที่เล่นได้หมดแหละริมเส้นมีสุชัยเจเด็ดที่ก็เล่นได้เหมือนกันริมเส้นโดนด้านข้างนะครับสุชัยเจเด็ดนี่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยเล่นเองมีล่าสุดได้ลงเพิ่งเริ่มจะมีโอกาสละหลังๆเพราะฉะนั้นตัวข้างหลังก็ไม่น่ามีปัญหามากนะฮะแล้วก็ตัวหน้าอย่างเดียโก้ก็กลับมาแน่นอนแหละเพราะว่าได้พัก2เกมเต็มๆอันนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่าตอนช่วงนี้สำหรับเดือนมิถุนาต่อกรกฎาคมเนี่ยหลายทีมมีปัญหาเรื่องของการโรเตชันการจะต้องจัดทีมเพื่อที่จะเจอแมตช์ที่ติดๆกันแต่ว่าบุรีรัมย์นี่ตัดสินใจพักเดียโก้เลยแต่ว่าคนที่ลงมาอย่างราฟาเอลบาสโตสเล่นดีโอ้โหเล่นดีแบบไม่มีติดเลยคือส่วนนึงที่เขาพักเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาได้3ใบเหลืองครับแล้วถ้าโดนอีก1เหลืองเนี่ยมันจะไม่ลงถูกมั้ยจะติดโทษแบนครับไอ้นัดที่แล้วก็โอ้โหโคโยก็แบบเดินขาเปลี่ยนหมดละก็ไม่เปลี่ยนให้ดีโก้หรือซาโต้ลงครับก็อย่างที่ผมบอกแหละส่วนนึงก็เก็บไว้ละนะฮะตอนนั้นพักมาเต็มๆเลยนะใช่สัปดาห์กว่าๆนะมดถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนนี้น่าสนใจเหมือนกันกับการที่ตัวผู้เล่นของบุรีรัมย์พร้อมรบนะฮะส่วนเมืองทองเองก็น่าจะใช้ชุดเดิมๆโดยเฉพาะต้องมาลุ้นข้างหน้าซึ่งแน่นอนการกลับมาของธีรศิลป์แดงดาหลายคนก็รอเหมือนกันธีรศิลป์ที่เจ็บไปสักพักแล้วตั้งแต่ทีมชาติก็ที่ไม่ได้เล่นใช่ไหมที่มาวอร์มเฉยใช่ไหมตั้งแต่นั้นแล้วก็ในเลก2ก็รู้สึกว่าจะมีเกมบางเกมที่ต้องลงมาอย่างเช่นเกมที่เสมอพัทยาอารมณ์มันต้องใช้ไงน่าสนุกไหมไม่น่าลงนะสนามไม่น่าลงนะครับเออจริงแต่เนี่ยผมคิดว่าโค้ชแบนจะเก็บไว้เพื่อเกมนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองทองเองก็ถือว่าถ้าได้มุ้ยมาก็ต้องดูว่าศักยภาพของเกมรุกดีขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะดีพอหรือเปล่าสภาพเป็นไงหนึ่งคือความสมบูรณ์ของร่างกายและสองคือโทรหาเพื่อนห้องข้างไม่เกี่ยวเลยมุ้ยดิเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้น่าสนใจนะฮะไปดูส่วนคนแรกที่เราคาดกันมาหน่อยไหมเนี่ยโซมากเลยมีคาดด้วยผมว่าน่าอาจจะผิดด้วยแหละคาดมาไอเมืองทองนะครับก็น่าจะเป็นระบบนี้คือโอเคหลังเนี่ยผมเดาใจโค้ชแบนว่าน่าจะเป็นหลังนอกก็แน่นอนเพราะหลังไทยมันไม่ค่อยดีไงหลังต่างชาติเฮ้ยจะไปพูดอย่างนั้นดิณตอนนี้ไงคือผมว่าด้วยคู่แข่งความแข็งแรงความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยต่างชาติน่าจะฟัดกันอ่ะนะเพราะฉะนั้นอาวุยมากับเซริโอน่าจะมาคู่กันนะครับซ้ายธีรธรขวาโดไม่มีปัญหาส่วนมิดฟิลด์อันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้โควต้าต่างชาติเป็นอาโอยามะกับเซริโอกลางก็ไม่น่ามีอีโฮน่าจะไม่ได้ลงเพราะว่าตัวบนต้องใช้ต่างชาติใช่ไหมคราวนี้กลางเนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าต้องมีตัวตัดเกมหนึ่งตัวละซึ่งผมมองไปที่วัฒนานะผมมองไปที่วัฒนาสองคือชัปปุยในการเล่นกับโค้ชแบนเนี่ยผมว่าชัปปุยดูมีอิสระดีหมายว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะมีหน้าที่สวิตบอล
บอลจากหลังชาปุยออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยซึ่งการวางบอลของชาปุยแม่นอยู่แล้วแต่ว่าขาดนิดเดียวคือบอลที่จ่ายจากชาปุยยังไร้ซึ่งความอันตรายอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งที่ชาปุยจะต้องขยับมาตรฐานได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นบอลลักษณะของการพาสซิ่งการสวิตช์บอลการเปลี่ยนอย่างนี้เฉยมันจะให้ไปเป็นบอลคิลเลอร์พาสตลอดบอลก็เสียง่ายหรือเปล่ามดมันก็ต้องทำให้สมดุลของเกมมันมาก่อนเปลี่ยนซ้ายขวาเพื่อให้แนวรับฝั่งตรงข้ามมึนแล้วก็ให้เพื่อนเข้าทำแทนอย่างนี้หรือเปล่าแค่นั้นเลยก็ส่วนหนึ่งคือเอาง่ายๆว่านี่คือประโยชน์ของชาปุยแต่ว่าถ้าทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะผมเชื่อว่าชาปุยเคยทำได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าชาปุยเองจะยกระดับตัวเองได้หรือเปล่านะส่วนเทอร์เมนตี้แน่นอนล่ะช่วงหลังมาเหมือนจะเป็นตำแหน่งนี้แล้วที่ลงเล่นก็คือตัวอิสระหลังกองหน้าซึ่งก็มีพื้นที่แทนเจว่างั้นใช่แต่ว่าสไตล์คนละแบบเลยนะวิธีการคนละแบบแล้วก็อีกอย่างแน่นอนสิ่งที่หายไปในชุดนี้ในเลข2คือทีมเวิร์คแน่นอนทีมเวิร์คหายเลยแต่พูดถึงเนี่ยสำหรับผมนะเทอร์เมนตี้กับเจเนี่ยเจชนะที่กับเฮอร์บาร์ตี้ผมยังมองว่าศักยภาพในตัวสำหรับเกมฟุตบอลเนี่ยเฮอร์บาร์ตี้ดีกว่าอืมรู้ไหมแต่พี่แบนจะทำยังไงให้เฮอร์บาร์ตี้เนี่ยบิ้วให้คนอื่นมีส่วนกับเกมของเขามากขึ้นด้วยครับอย่างชนะทิพย์เนี่ยโอเคถ้าว่ากันตัวต่อตัวเล่นบอลกับเฮอร์บาร์ตี้หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคงเป็นรองแหละปะพวกเครื่องเฮอร์บาร์ตี้ดีกว่าแล้วมีจังหวะจบอะไรดีกว่าถูกแต่ชนะทิพย์เนี่ยก็จะไปใช้ประโยชน์จากเพื่อนร่วมทีมเช่นจ่ายบอลให้เพื่อนดึงมา 3-4 คนให้เพื่อนให้ได้ประโยชน์จากนั้นน่ะอาจจะเพราะว่าความเข้าใจกันด้วยหรือเปล่าส่วนที่เทอร์เบตี้ยังไม่มีตรงจุดนี้คืออะไรแหละคือส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายๆอย่างมันใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเทอร์เบตี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะปรับได้ขนาดไหนอาซัมซาวแน่นอนล่ะด้านข้างแต่ผมเดาว่าจะเป็นสีโรดทางข้างเพราะถ้าเทียสินมาแล้วเทียสินออกไปเล่นด้านข้างแล้วอดิศักดิ์เล่นหน้าเป้าเนี่ยผมคิดว่าถ้าเทียสินมาตอนนี้เนี่ยสู้ว่าเก็บอดิศักดิ์ไว้เป็นทีเด็ดดีกว่าอ๋อเหรอไม่รู้นี่เดาถ้าผมเดานะผมเชื่อว่าพี่แบนน่ะไม่ค่อยอยากใช้มุ้ยเป็นหน้าเป้าพี่แบนชอบใช้อดิศักดิ์เป็นหน้าเป้าแล้วมุ้ยจะมาเล่นด้านข้างครับซึ่งพี่แบนมักจะใช้วิธีแบบนี้บ่อยทั้งตอนที่ซิสโก้อยู่หรือว่าตอนที่กอล์ฟเล่นใช่แต่อย่าลืมว่าท่านด้านข้างสีโรดเองกับการเจอทีมใหญ่ก็น่าสนใจนะถ้าบุรีรัมย์มาแล้วลอยสูงไอ้ส่วนนะทำไมผมมองว่าแบนเลือกใช้ทีสีก่อนถูกไหมครับเพราะความเข้าใจในเกมไงเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเฮอร์เบอร์ตี้ไม่นับเพราะเฮอร์เบอร์ตี้ก็มานานแล้วแต่แค่เพิ่งลงครับนั่นจะมีชักปุยอัพซัมซาวแล้วก็ซีโร่เลยนะครับสามคนมดมันจะดับไม่น่าจอมึงเนี่ยไม่ดับไม่ดับเออนั่นแหละสามคนเลยนะมดที่มันทำให้คือพี่แบนเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ตัวที่คุ้นเคยครับแต่ถ้าเกิดลดไปอ่ะจาก11คนเหลือสัก2เนี่ยแทคติกต่างๆมันยังพอเคลื่อนที่ได้ครับผมมองแบบนี้นะผมว่าอยู่ที่ร่างกายแหละว่ามุ้ยจะไหวหรือเปล่าเพราะถ้ามุ้ยเล่นด้านข้างมุ้ยใช้พลังเยอะนะใช่เพราะมุ้ยต้องมีเกมรับด้วยคือผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าร่างกายเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งว่าเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนใช่ใช่หลายคนบอกเล่นตรงวัฒนาเนี่ยทศวรรษก็เล่นดีในช่วงหลังใช่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะก็สำหรับการสองคนนี้พอมีทศวรรษมาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงที่มิติของบอลก็น่าจะมีมากขึ้นด้วยดูบุรีรัมย์หน่อยนะฮะดูบุรีรัมย์ก็จะมีปัญหาแค่ศาสลักเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดเต็มซ้ายประตูศิวรักษ์ซ้ายกรกฎขวานฤบดินทร์พันษาตูนเยสนะฮะคือหลังๆก็เล่น 4-2 แล้วซึ่งก็ดูลงตัวยิงประตูได้ต่อเนื่องไม่เสียประตูด้วยนะฮะกลางก็เป็นจักรพันธ์โอซุนกีริมเส้นเนี่ยมีอานนท์ล่ะแล้วพอไม่มีศาสลักก็อาจจะเป็นโอกาสดีใช่ไหมก็เล่นได้แล้วก็เล่นอยู่แล้วก่อนหน้านี้ตัวเดียโก้ชาชาก็เหมือนเดิมนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างฟูลทีมเลยล่ะสำหรับบุรีรัมย์เองในการมาเยือนเมืองทองนะฮะถึงแม้ไม่มีศาสลักแต่ผมเชื่อว่าตัวแทนเขาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันอ๋อเหรอนะฮะเป็นไงคู่นี้ก่อนที่เจอกันมาย้อนมาสักสิบปีนี่เป็นไงโอ้โหย้อนสิบปีเลยมีไม่กี่ปีอ่ะคือก็แน่นอนนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าบุรีรัมย์เองก็เพิ่งมาแพ้เมืองทองเมื่อปีก่อนก็ในยุคของพี่แบนที่ไปกลับใช่ครับชนะไปกลับเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ถือว่าบุรีรัมย์ทำผลงานได้ดีกับเมืองทองในหลายๆเกมแต่ว่าหลังๆเนี่ยก่อนที่พี่แบนจะมาชนะผลการแข่งขันก็ใกล้เคียงกันมาเรื่อยๆนะบ้างใครบ้างมันอะไรป่ะหรือแม้กระทั่งเสมอทั้งสองเกมก็มีมันก็แสดงให้เห็นถึงกันว่ามาตรฐานของสองทีมนี้หรือวิธีการที่จะเจอกันเนี่ยมันใกล้เคียงเรื่อยๆนี่เป็นเกมที่โอ้ยตั้งแต่นู่นอะเริ่มมาประมาณนาทีเดียวผมจำได้ธีรธรนำฟาวนี่ธีรธรตอนนั้นยังอยู่วีรัมอยู่
ที่มันก้ามกึ่งว่าฟาวไม่ฟาวไอ้เจ้านิวอ่ะเจ้านิวเจ้านิวแล้วทีละตอนที่ฟาวตรงนี้ใช่ไหมปีก่อนมาฟาวเดียโก้ไงเสียจุดโทษสองปีเออนะก็แม่เป็นเกมที่ผมว่ามีโอกาสแบ่งแต้มสูงอ่ะเกมคู่นี้นะผมมองจริงว่ามีโอกาสแบ่งแต้มสูงเพราะว่าจริงๆด้วยศักยภาพแล้วสำหรับเมืองทองเองก็ต้องยอมรับว่าก็ยังไม่ฟูมากทั้งวิธีการทั้งระบบทั้งตัวผู้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ไม่ได้เห็นเกมรุกที่เปิดมากจนเกินไปเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าบุรีรัมย์เนี่ยของหนักมีเยอะเลยสำหรับเกมรุกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเกมรับที่เหนียวแน่นของเมืองทองอยู่บ้างไม่ใช่เกมที่จะมาพับสนามบุกแล้วก็เปิดเกมรุกเข้าใส่แต่ผมต้องยอมรับว่าโอเคแม้ทีมเวิร์คของเมืองทองเองจะยังไม่เข้าที่เท่าทางแต่จุดเด่นของเมืองทองคือลูกทีเด็ดนะทีเด็ดนี่คือลูกนี่อย่างนี้เหรอลูกทั้งเฮอร์เบตตี้ลูกความสามารถเฉพาะตัวว่าฮะอัสซัมซาวมันสามารถจะพลิกเกมได้อยู่ตลอดแต่ก็ต้องมาวัดกันว่าเกมรับของบุรีรัมย์ที่กำลังแน่นปึ๊กตอนนี้เนี่ยเมืองทองจะเจาะได้หรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการรับของบอลยุคนี้พอมันไม่ใช่ทีมเวิร์กเนี่ยพอมันเป็นบอลความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยถ้าทำการบ้านมาดีๆอ่ะมันรับกันได้นะอย่างเช่นเกมกับพัทยาวันนั้นต้องชมโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพว่าพอเมืองทองไม่ใช่ชุดที่เป็นชุดที่สามารถเล่นฟุตบอลแบบเป็นทีมได้เหมือนปีก่อนเหมือนเล็กแรกก็ยังยันได้ปีนี้มาความสามารถเฉพาะตัวอย่างที่ผมบอกซีโร่ลงมาซ้อน1ไม่ไหวซ้อน2ซ้อน3สุดท้ายซีโร่ไปไม่ได้อัสซัมซาวรู้วิธีการจะดับยังไงหรือแม้แต่คือเบตตี้วิธีการเหล่านี้ผมเลยเชื่อว่าส่วนเนี้ยมันอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เกมของเมืองทองไม่เร่งจนเกินไปผมคิดเหมือนกันผมบอกว่าพี่แบนแพ้ไม่ได้ครับเสมอไม่น่าเสมอยังโอเคอ่ะเพราะถ้าแพ้ไปไกลนะใช่แพ้มันจะห่างไปหน่อยชนะมันก็เป็นจุดดีอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ผมเพิ่งคิดได้ตอนนี้พอเห็นผังรายชื่อเนี่ยแล้วก็พอนั่งนึกถึงเกมของบุรีรัมย์ในช่วงหลังเนี่ยผมเป็นห่วงกลางบุรีรัมย์นะมดนะคือทำไมแผน442ที่มีปีครับทุกวันนี้มันไม่ถูกใช้เยอะเพราะว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันเสียเปรียบรู้มั้ยมิดฟิลด์ตัวตรงกลางเนี่ยยิ่งถ้าเล่นแบบบุรีรัมย์เนี่ยไม่ใช่ยืนกลางคู่ด้วยนะครับมีโกซุนกียืนตามให้แล้วจะโทษจักรพันธ์เนี่ยขึ้นเหมือนไปเล่นเกมบุกด้วยซ้ำไปครับมันจะเสียเปรียบยิ่งถ้าคุณเจอทีมที่เล่นกลาง3คนเลยเนี่ยเฮ้ยมันพังเลยนะโกซุนกีต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่ไหวนะผมว่าพี่แบนน่าจะเห็นตรงจุดนี้ครับแล้วจุดเด่นของบุรีรัมย์ของเมืองทองกลางก็ชื่อชั้นดีอ่ะโอเคอาจจะต้องปรับในเรื่องการเล่นเข้ากันหน่อยครับคือผมเอาจริงว่าพอมันนั่งคิดแบบนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าเมืองทองในบ้านไม่น่าถึงกับแพ้ในบ้านแต่การฟันธงเนี่ยผมก็เอาจริงว่าถ้าเกิดในมองในมุมนู่นนี่เราก็ยังไม่รู้ว่าถ้ามันเสมอมันจะออกหน้าไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมชื่นชอบว่าถ้าผมจะเลือกทีมชนะทีมผมเลือกเมืองทองผมว่าบุรีรัมย์ยากที่จะมาชนะเมืองทองถึงทีมเอาพี่แบนไลน์มาเลยว่าชิบหายแล้วพี่แบนบอกคนจริงเนี่ยพฤหัสที่ผ่านมาอยากจะสัมภาษณ์พี่แบนแต่ไม่ดีกว่าพี่แบนไม่รับโทรศัพท์เออไม่เกี่ยวพี่แบนรู้กะว่าเอ้ยรอให้มันจบเล็กก่อนไว้สัมภาษณ์พี่แบนหรือจะสัมภาษณ์จ่าฝูงอย่างคุณเนวินดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไงอ่ะหมดอ่ะคิดว่าคู่นี้ก็บอกไปแล้วไงเสมอไงถ้าเลือกชนะไงผมคิดว่าผมยังคิดเหมือนพี่แบนนะว่าเมืองทองไม่น่าจะแพ้คาบ้านนะไม่น่าผมว่าไม่น่าแย่ขนาดนั้นคือแม้ว่าช่วงนี้แม้ว่าฟอร์มมันจะสะดุดยังไงก็ตามนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามาตรฐานของเมืองทองก็ยังดีอยู่แต่บุรีรัมย์เนี่ยแปลกอย่างช่วงหลังยิงไม่ขาดหมดยิงไม่ขาดนี่ก็มองได้ว่า1คือกองหน้าดีคําว่ากองหน้าดีคือบาโซมันเล่นดีนะใช่ครับและชาชาก็เล่นดีนะครับแต่ทําไมมันได้เม็ด2อ่ะไม่ยิงเป็นเพราะไม่เฉียบขาดมันมีโอกาสเรื่อยๆผมดูบุรีรัมย์มาหลายจังหวะเกมช่วงหลังเนี่ยคือยิงอย่างนัดล่าสุดคุณดํา 1-0 แต่ช่วงต้นเกมอ่ะคุณก็ต้องมันน่าลูกสองมันน่าจะมีอ่ะทั้งนั้นก็มีโอกาสหลายครั้งอ่ะมันมองถึงความไม่เฉียบขาดในเกมลูกได้นะจริงจริงอย่างชาชาของด้านนี้ก็หลายๆเกมก็เปลืองเหมือนกันใช่คุณอาจจะยิงได้จริงแต่ว่ายิงเป็นดาวสโบนยิง10กว่าลูกจริง16ลูกมั้งใช่ไหมชาชากับไอ้ลูซานโต้อ่ะเออนั่นแหละแต่ผมบอกว่าความเฉียบขาดไม่เยอะนะอ่ะเมืองทองนะฮะพี่แบงค์ครับลาก่อนได้แบนวันอาทิตย์ติดท่าเจลีกงั้นจะไปดูพี่แบนแล้วพี่แบนบอกดีมากเลยไปดูโปรแกรมหน่อยนะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกเดี๋ยวเราจะได้โฟนอินกันนะเขานอนเหมือนยังวะรายการเราก็ดึกเหมือนกันนะ
ดึกเหรออู้ดึกอะไรล่ะตอนนี้แต่วันนี้คนอาจจะขับรถกลับบ้านเยอะวันเสาร์นะครับบางกอกกลาสพบกับนักราชนาวีแล้วทำไมคุณไม่เอาอันที่มันอ่านง่ายๆมาเพราะอินเตอร์แบบคนคนภาษาอ่านภาษาอังกฤษก็จะได้อ่านไปได้ด้วยไงไปบีจีราชนาวีนะครับที่ลีโอสเตเดียม2 for you 2 sport 2นะครับ 5:45 ส่วน 6:00 มี1คู่ซุปเปอร์พาวเวอร์กับนครราชสีมามาสด้านัดที่21จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอตามสุพรรณบุรีพบกับ BC เทโรนะครับ1:00ที่สุพรรณบุรีนะครับ2 sport 6แล้วก็สุโขทัยกับแบงคอกยูไนเต็ด1:00ที่ทะเลหลวงนะครับทาง2 sport HD 2 2:00 1คู่เป็นราชบุรีพบกับชลบุรีน่าดูมากนะครับมิตรผลสเตเดียม2 sport 2 2 sport HD 3นะครับนี่วันเสาร์ส่วนอาทิตย์นี้อีก4คู่นะครับ6:00 เย็น2คู่ศรีสะเกษกับพัทยานะครับศรีนครลำดวนคู่นี้หนีตายเจอกันหน้าทาง2 sport 6พี่ที่ศรีสะเกษโทรมาด่าผมเลยว่าไปขึ้นบ้านจ่าเย็นคือกลัวจ่าเย็นยิงไงอ๋อ เชียงรายกับไทยฮอนด้านะครับเชียงรายแพ้รวดมา2เกมดูว่าจะฟื้นหรือเปล่า6:00 เย็นที่ United Stadium นะครับ2 sport HD 3 1:00 มี2คู่บนกับการท่าเรือครับ2 sport 2แล้วก็เมืองทองกับบุรีรัมย์นะครับบิ๊กแมตช์ทาง 24U 2 Sport HD 2นะครับที่ SCG Stadium ส่วน150 Championship ไทยลีก2นะครับ Air Force กับอ่างทองนี่ก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปเตะวันที่16ก็มีบอลกองทัพที่7ลบไปเล่นนะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับคู่นี้แล้วนักเตะ Air Force ไปเล่นกองทัพไหมน่าจะมีบ้างแต่ไม่ค่อยมีไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่ถามอะไรเรียบร้อยอ่ะเป็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำรายการจะเลื่อนไหมนั่นน่ะก็ไม่ได้ถามคู่นี้ไงส่วนคู่อื่นนะครับอาร์มี่จะพบกับไชน่าฮอนบิลนะครับ6:00ทาง2 Sport 3ตราดพบกับ PTระยองทาง2 Sport 5 1:00 นะครับแล้วก็ระยองกับประจวบทาง2 Sport 1ก็บ้านใกล้เรือนเคียงเจอกันเลยนะเนี่ยตราด PTระยองและระยองกับประจวบเนี่ยครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นะครับสงขลาเจอกับเกษตรศาสตร์6:00เย็น TNN 2หนองบัวพิชยะกับกระบี่ทาง2 Sport 3นะครับแล้วก็6:00 มีลำปางกับนครปฐม2 Sport 5แล้วก็บางกอก FC เจอสมุทรสงครามนะครับทาง2 Sport 1นะครับติดตามกันได้ยังไงกันเราคราวนี้อ่ะเรียบร้อยวันนี้รายการคงยังไม่จบตอนนี้นะฮะแต่ย้ำอีกทีของแจกอ่ะมดมีอะไรแจกบ้างที่ให้เขาแชร์อีกรอบนึงนี่คุณเป็นคนดูน้อยเลยอ่ะก็พี่อ่ะคุยอยู่คนเดียวแล้วก็คุณแชร์ให้คนดูไปเยอะๆดิเออถ้าคนดูถึงไม่เอาดีกว่ามันไม่ถึงไม่ถึงเอาไปแจกคือเสื้อเชียร์ของวอลิกอันนี้เสื้อเชียร์ของวอลิกนะครับถุงถ้าหาเจอจะให้ด้วยนะแต่ถ้าไม่เจอก็ไปอย่างนี้ไปนะยังมีป้ายอยู่ไม่ใส่ใช่เหรอก็อันนี้หนูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมอันนี้ผมนี้ผมแกะอันนี้คือเสื้อแข่งนะครับแต่เป็นเสื้อแข่งของเด็กคุณจะเอาให้ผู้ใหญ่ก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เลยวะอ้าวพวกคุณอ่านหรือว่าแต่เด็กคุณก็เอาเป็นผู้ใหญ่เอาเหรอผู้ใหญ่ใส่ไม่ได้คือตอนนี้เขาบอกว่าไซส์8ขวบนะครับแต่ว่าจริงๆ7ขวบก็ใส่ได้ได้หมดให้ผู้หญิงเกงได้นะบาดเล็กผู้หญิงตัวเล็กเล็กเกินมีของเกงได้ไหมเกงด้วยทำไมกางเกงเล็กมากเออผมซื้อไปฝากเจ้าวอร์มอัพกางเกงแบบแล้วคุณซื้อฝากวอร์มอัพด้วยแล้วทำไมวอร์มอัพเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้ก็หลังจากซื้อเสร็จแล้วมันก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเพราะเขาเห็นรูปไงมาจากผมไม่อยากเอาเครดิตเอาจริงเหรอแล้วผมนึกว่าไม่งงผมก็นึกว่าเขาออกมาออกพรีเซนออกโปรโมทก่อนขายผมเนี่ยขายก่อนโปรโมทซื้อให้แล้วคุณแม่เขาถ่ายรูปมาให้ผมผมก็ส่งไปให้บริบริก็เลยติดต่อไปอ๋อเหรอเป็นไงนี่นักปั้นสุดยอดสุดยอดอ่านี่นะฮะชุดเด็กนะฮะเป็นทั้งเสื้อทั้งเกงวันนี้อ่า PET เสื้อ PET ไม่รู้สีไหนอ่ะมีว่ะเดี๋ยวว่านี่ไงตัวนี้ไม่แจกเหรอไม่รู้จะไม่ได้ตัวไหนมันมีเจ้าของแล้วไม่รู้โอเคโอเคนะฮะ PET ตัว Kings Cup อีก10ใบ5รางวัล2ใบแล้วก็นี่มี X4 ด้วย X4 อ่ะเซต X4 เซต1นะฮะโลกความมานานก็ภาพปูที่นอนครบชุดนะครับมีทั้งหมอน2รายการว่าอะไรมันแจกนะทุกอย่างก็มูลค่าน่าจะประมาณ 2,000 กว่าบาทน่าจะเกินด้วย 4,000 กว่าบาทด้วยแหละแล้วเวลาผมเปลี่ยนที่ไหนก็เขาก็ไม่ให้เปลี่ยนก็แจกไปแล้วกันจบๆคุณแพ้ที่ง่วงนอนแล้วแต่ว่าอยากได้ของมากว่าอย่างนั้นย้ำอีกทีคุณไลค์ทำหมดแล้วเพจแชร์แล้วก็พิมพ์ว่าอยากได้อะไรแต่คนที่โชคดีที่สุดครับเปิดสายกันดีกว่าสายเดียวพอนะวันนี้สายเดียวอ่ะสายเดียวก่อนเพราะดึกใช่เพราะดึกแล้วเดี๋ยวสายเดียวคุยกันนิดนึงแล้วก็จะเป็นคนที่ได้เลือกของใช่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอนนี้
ขึ้นเบอร์เลยบอสแล้วก็บอกว่านี่คือเบอร์พี่วาวนะครับถ้าโทรมาแล้วเนี่ยเซฟไว้ดึกๆโทรมาด่าได้วันไหนให้บอลพลาดโทรมาด่าโทรมาด่าได้เลยตลอด24ชั่วโมงเบอร์เนี้ยคุณสามารถใครจะมีของมาแจกช่วงนี้เราให้ฟรีนะใครอยากมีอะไรแจกคุณโทรมาที่เบอร์นี้เลยแต่ว่าถ้าผมไม่รับคุณมาเสจมาก่อนหมายถึงคนที่จะแจกของอยากได้อยากแจกอะไรไงบ้านอาจจะมีรถยนต์ขายอยากแจกรถยนต์โอ้ยบ้าบอกมาเพราะนี่ผมคุยหลายคนแล้วนะผมคุยกับเจ้าซันชิโร่ไงแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบใครอยู่ต่างจังหวัดอยากให้เสื้อฟุตบอลทีมนึงเดี๋ยวจะขออาริแจกให้เลยจัดไปสุดยอดพร้อมนะครับหนึ่งเบอร์เดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะครับจะได้โทรมานะครับแล้วเลือกของได้ด้วย5 4 3ไปเบอร์นี้ครับอ่ะผมปิดเสียงก่อนใครโทรมาด่าพี่บาวเนี่ยผมบอกเลยผมให้เลย2อย่างจะมีคนโทรมาไหมวะโถของฟรีไม่ลองโทรก่อนว่าทำไมไม่มีคนโทรมาอีกอ่ะก็ผมลองพี่โทรแล้วไงเมื่อวานโทรศัพท์ดีกว่าเนี่ยให้เขากดหน่อยดีวะมึงกดคลิกไป2วิ3วินี่จริงเบอร์ซื้อมาด้วยนะเบอร์ถูกป่ะดีกว่าถูกเพราะทำแล้วงงกับกราฟิกอยู่เบอร์ถูกเลยแล้วเบอร์สวยด้วยฮะคนที่โทรมาเป็นไงผมรับเลยนะฮะเอาเบอร์ลงได้แล้วเดี๋ยวมันเป็นสายซ้อนเดี๋ยวมันดันตุ๊ดตุ๊ดแฝบเจอครับจอนี่ทีพอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นสายซ้อนมาเพียบเลยกับมดมันจะไม่ได้ต้องกดมิกโครโฟนก่อนนี่กดยากแล้วไงแป๊บนึงฮัลโหลครับครับผมน้องอะไรครับเอกครับผมคุณเอกจะทางไหนครับเชียงใหม่ครับผมโอ้คุณเอกอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่เชียงดาวแล้วครับพี่ชายแดนอยู่เชียงดาวเลยเหรอเดี๋ยวพี่เคยไปดูบอลเชียงใหม่บ้างไหมเนี่ยไปบ่อยครับไปบ่อยไปบ่อยอ๋อไปดูทีมเชียงใหม่ของเรียกว่านะเชียงใหม่ FC หรือว่า FC อีกทีมนึงคือ JP เชียงใหม่ใช่ไหมครับผมใช่พี่ไปดูทีมไหนครับตอนนี้เชียงใหม่ FC ครับผมตอนนี้ฟอร์มดีในบ้านมากเลยเนาะ พี่เอทำไมได้ติดตามครับมาจากช่องทางไหนเนี่ยเห็นช่องทางไหนครับรายการนี้คุยกับพี่มดไงครับกอกตัวเกอร์มาเป็นแฟนคลับคุณมดอยู่แล้วใช่ครับผมใช่แล้วอารมณ์ไหนไปชอบเป็นแฟนคลับคุณมดอ่ะคุณคิดดีแล้วเหรอเป็นตอนนั้นได้เสื้อท่าเรือพี่นี่ผมต้องขอรางวัลไปแล้วอ๋อได้ช่วยท่าเรือบอกไปสิว่าของว่ารายการเราแจกจริงถูกไหมคุณเอกแจกจริงครับแต่ยังไม่ได้นะพี่วันไหนเนี่ยคุณท่าเรือตัวไหนเนี่ยอ๋อพี่เทปิโก้ใช่ไหมใช่ใช่เทปิโก้ก็ต้องรอก่อนมันเป็นคิวเป็นล็อตไปโก้บุษกรโก้เกียรติศักดิ์เตะอ๋อเป็นต่อที่สัมภาษณ์นี่มาเจอกับพี่วาวด้วยพี่วาวก็เป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าคนเชียงใหม่ไม่ค่อยอยากให้เป็นอ๋อเป็นไงครับผมนี่เด็กเทคนิคหลังข้ออ๋อไอ้นี่ตีนดอยก่ะอันมันตีนดอยคนละอันกันโอเคตายพี่อยู่เชียงดาวหรืออยู่เชียงใหม่จริงไม่เดี๋ยวงงแล้วเนี่ยอ่ะพี่เอกครับวันนี้โทรมาเป็นสายแรกของรายการขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมไปลาเลยนะยังไงอยากคุยเรื่องอะไรไม่อยากคุยอะไรกับเราสองคนไหมหรืออยากคุยกับมดคนเดียวหรือพี่บ่าวด้วยทั้งสองพี่ทั้งสองครับอยากคุยเรื่องอะไรอยากคุยเรื่องอะไรข่าวลูกากูพี่ผมแฟนแมนยูอ๋อก็นี่ไงก็รออย่างเป็นทางการเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็รู้วันอาทิตย์นี้แมนยูจะบินไปที่อเมริกาถ้ามันเข้าร่วมทีมก็จบก็ใช่แล้วอยากได้ไหมอยากได้ไหมผมว่าพิธีใหม่พี่เจ็บเลยเนี่ยเขาอยากแมนยูถ้าได้ลูกากูกับโมราต้าเลือกเอาใครผมเอาลูกากูนะเอาเหรอก็ผมว่านะเออก็ไม่เป็นไรเอาลูกากูก็รอดูแล้วมันจะเล่นดีมากน้อยแค่ไหนครับผมนี่แล้วปีหน้าหวังยังไงแมนยูเป็นแชมป์หรือว่าเป็นรองแชมป์ดีไปยูฟ่าเอาละครับผมเฮ้ยทำไมหวังน้อยจังอ่ะยูฟ่าคือฐานะแชมป์เก่าของยูฟ่าชุดนี้ความสูงจัดแล้วเราแฟนแมนยูเหมือนกันคุณเอกเดี๋ยวไงเราต้องสู้ด้วยกันนะเรามีเงินและโค้ชเราดีแล้วปีหน้าเราต้องได้แชมป์พี่วาวไม่เจิมด้วยอันนี้สบายสบายสุดแล้วคือพี่วาวไม่เจิมนะฮะจริงๆคือตอนแรกนะถ้าแมนยูนะได้ตามที่ผมคาดไว้นะได้เนมันย่ามาติชได้รัตย่าเนียงโกแลนได้ yeah. อาโรโมราต้าได้3คนที่ผมจะเชียร์แมนยูแบบแชมป์ไร้พ่ายอีกรอบนึงนะดีแล้วมันไม่ได้แล้วพี่จะได้ไม่เชียร์พอไม่ได้ผมไม่กลัวเลยแมนยูจริงปีนี้ผมไม่กลัวเลยแมนยูอ่ะคุณเอกช่วงตรงนี้ของรางวัลที่เราบอกกันมาเนี่ยเป็นไงบ้างฮะดูแล้วอยากได้ตัวไหนบ้างเลยผมอยากได้เสื้อ
ชียร์ทีมชาติครับพี่สีดำทีมชาตินะตัวนั้นเสื้อเชียร์ทีมชาติตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเรียบร้อยคุณเอกมีเบอร์อยู่งั้นคุณเอกเมสเซจที่อยู่คุณเอกมาให้ผมในเบอร์โทรศัพท์นี้ได้มั้ยได้ครับพี่ได้ครับนะเมสเซจมาตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นเมสเซจอื่นผมหาอ่านไม่ค่อยเจอหรอกไม่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวมีเบอร์คุณเอกก็แล้วเดี๋ยวติดต่อก็ได้นี่ไงมีคุณเอกอยู่ก็เผื่อมันโกงเพียบเลยไม่ใช่ว่าแล้วเผื่อคนอื่นก็ส่งเอฟเอฟมาให้ผมเองไม่ได้เรารู้สิเราเลยนั่นเองนะไงก็ฝากติดตามฝากคุณเอกต้องกดแชร์กดแชร์ยังเรียบร้อยแล้วพี่โอเคแรงเลยแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคุณเอกนะครับแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็ทีหลังก็บอกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆดูรายการด้วยนะครับแต่ดูคนเดียวนะครับโอ้ดูกันเยอะครับดูกันเยอะแล้วดูเนี่ยอย่าดูจอเดียวนะครับดูหลายเครื่องนะครับไปดูบ้านเลยเอาพวกแต่คนอยู่คนละห้องไงโอ้ก็ดูหนึ่งอยู่ห้องน้ำหนึ่งอยู่ห้องนอนหนึ่งอยู่ห้องนั่งเล่นก็ดูไปเลยพอแล้วพอแล้วคุณเอกมีมาคุยเรื่องแล้วขอบคุณมากครับคุณเอกฝากติดตามรายการด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวติดต่อกับคุณเอกต่อไปนะฮะสายเดียวพอสายเดียวพอนะโอ้โหโทรมาโอ้โหเป็นหนี้ใครบ้างเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยเป็นไงอ่ะเนี่ยรายการเรานะฮะคราวนี้งานหนักแล้วจะแจกยังไงวะต่อไปคุณเอาที่ดูคอมเมนต์ได้สิดีมีคอมเมนต์อยู่คุณเลื่อนแล้วจิ้มเลยหลับตาบ้าอ้าวก็สุ่มไงมันเป็นการสุ่มแล้วว่าเขาเอาอะไรเอาตัวหาเรื่องให้โดนด่าอย่างเงี้ยผมคุณเลื่อนแล้วผมจิ้มเอายังเนี่ยมาตรฐานในการแจกไม่มีเนี่ยเขาจะมีได้ไงโทรมาให้หมดเลยไหมล่ะไหนๆก็โทรเราบอกเขาตั้งแต่แรกทีหลังก็ต้องบอกก่อนแล้วเราให้แชร์ทำไมก็บอกกดไม่ต้องแชร์ก่อนอยู่แล้วไม่ได้คนต้องทำการแบ่งการแล้วกติกาไม่มั่วโทษมาตรฐานนี่แหละเอาเลือดเดี๋ยวจะกดพี่เนี่ยมันจะใหญ่ๆเน่ๆพี่มันไม่มีไม่ครบทุกอ่าวเดี๋ยวเราต้องเข้าใหม่แล้วก็กดที่คอมเมนต์ใหม่ครับดูมาตรฐานมันไม่มีเลยไม่แบบคือสุดยอดนะผมบอกไว้เลยว่านะนี่คือสิ่งที่ถูกชุดเด็กยังอยู่นะฮะชุดเด็กยังอยู่เสื้อ PTT ยังอยู่ผมอีกเลยไม่ต้องโทรมานะครับชุดเด็กแปดขวบ1 2ปึ๊บนี่อยากได้เสื้อ PTT ระยองนี่คุณนี่แล้วผมต้องทำยังไงอ่ะคุณโอเมก้าวรันทรคุณน่ะถ่ายรูปคุณโอเมก้าไว้ก็เดี๋ยวเราไปทำกันตามกติกาว่าถูกหรือเปล่าโอเมก้าอยากได้เสื้อระยองโอเคเฮ้ยอย่าได้ยังโอเคอ่ะโอเมก้านะโอเคเดี๋ยวผมทำต่อไปเสื้อระยองตัวนี้นะฮะ1ตัวได้แล้ว1 2ปึ๊บแบ็คซ้ายผมไม่เกี่ยวเว้ยเอาต่อไปไม่ได้ก็เอาไปวาบวาบวาบไม่แล้วมันจะไปโดนมั้ยอ่ะเฮ้ยมันคนใกล้กันเลยว่ะคุณแพทอยากได้ผลิตภัณฑ์จาก Export คุณปัดคุณปัดนี่คุณปัดเออคุณปัดเหรอแล้วทำไมก็ทำเขียนว่าแพทอ่ะก็หาชื่อว่าปัดก็ได้มั้งโอเคโอเคอ่ะไป Export นะครับได้แล้วคุณปัดเหลืออะไรอีกอ่ะเหลือเสื้อเด็กชุดเด็กโอ้โหชุดเด็กนี่คนอยากได้เยอะเนี่ยแล้วมันมาไม่ครบเดี๋ยวปิดใหม่ต้องปิดกลับไปกันด้วยแล้วดูมาตรฐานในการแจกดูดิแต่คนแชร์น้อยแค่ร้อยคนเองอ่ะพี่นี่นี่น้อยอ่ะโอ้รายการคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยรายการนี่อ่ะดูรายการอื่นก็คนแชร์กันเนี่ยมันมีมันน้อยอะมอสเห็นปะโทรมาใช่ผมของดีๆไม่ได้เราบอกงี้แล้วดีไม่ได้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 เราบอกงี้แล้วเอางี้ผมขออนุญาตแล้วกันเพราะว่าเรายังเห็นคอมเมนต์ไม่หมดเราต้องไปดูคอมเมนต์ไม่หมดเดี๋ยวจบรายการเนี้ยเดี๋ยวพี่วาจัดให้ทันไหมเดี๋ยวเราก็ไปโพสต์คุณก็โพสต์จบหลังจบรายการเลยว่าใครได้อะไรเห็นไหมเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ตลอดเอาจริงเพราะไม่งั้นเนี่ยเอาแค่คนแล้วแค่สองคนนะเมื่อกี้ที่ได้นะคุณแพทนะคุณปัดนะคุณปัดแล้วคุณนะส่วนที่เหลือเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอทำตามกติกาก่อนให้มันชงมันแชร์อะไรก่อนไม่งั้นเรามองไม่เห็นไงเพราะคนคอมเมนต์มาตั้ง 4-500 เราไปเลือกจากแค่นี้ไม่ได้งดเราต้องทำตามกฎกติกาปลาครบถ้วนวันนี้ยังเหลือเหลืออะไรนะชุดเด็กชุดเด็กคิงคัพ5ใบเออตัวคิงคัพไม่มีใครอยากได้หรือวะตัวคิงคัพมีอยู่เห็นบ้างอ้าวเหรอดีได้ทุกคนอ่ะตัวคิงคัพเดี๋ยวผมไปดูก่อนตัวคิงคัพนะฮะก็แข่งวันศุกร์นี้แหละครับทีมชาติไทยกับเกาหลีเหนือนะครับ1ทุ่มที่ราชมังผมมีคนจริงมีน้ำเปล่าแจกนะไม่ต้องหลอกร้านเปล่าอยู่บ้านก็มีอยู่ไอ้บ้าอ่ะแต่วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยนะฮะเทปแรกรายการมันจะมีกี่นาทีวะสรุปรายการเราประมาณกี่แล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลอย่างน้อย1ชั่วโมงอย่างมากก็เลิก 17:00 มาเลยแต่ทำคนเดียวเลย 17:00 ไม่ใช่เดี๋ยวช็อกใช่มั้ยแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะสร้างมาตรฐานในการแจกของรางวัลให้ดีกว่านี้เพราะว่าพี่เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมวางใจพี่ไม่ได้ก็นี่ไงที่กลับไปก็เลือกก็ทำเองทุกอันกติกานี่แหละพอจบรายการปุ๊บก็เราก็จะมาสุ่มว่าเป็นใครเพราะอย่างที่เราเห็นคอมเมนต์แต่ไม่ทำฉลากนะทำฉลากไม่ต้องทำคนทำฉลากเหนื่อยมากเลยไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวผมคิดเลขขึ้นมานับ1 2 3ปุ๊บเอาคนนี้ป
พราะโอ้แต่แจกเก่งแจกก็เดี๋ยวก็เนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยไงคุณดูในเพจ Bangkok Soccer ถูกไหมถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรายการคุยมดสดกับวาวอะไรวะไปไหนต่อดีกว่าวันนี้ไปไหนต่อวันนี้เหรอไปไหนต่อพรุ่งนี้วันพระครับครับหลังเที่ยงคืนเขาก็ไม่ขายเหล้าขายเบียร์ละร้านที่เบิร์นขายหรือเปล่าขายตำรวจก็จับก็ใช่ไงก็เลยคิดนี่ไงมึงก็ห้าทุ่มจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยไปถึงไหนเมื่อห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวโทรไปถามเออถ้าขายก็ไปแป๊บนึงก็ได้ก็ต้องกลับมานั่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแล้วก็ทำรูปศาสนาไม่น่าถามอ่ะจริงๆไปกันใหญ่เลอะเทอะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับรายการคุยมดสดกับวาววันศุกร์สามทุ่มดึกไหมไม่ดึกหรอกดึกไหมผมเลิกรายการทุ่มหนึ่งผมมาถึง2ทุ่มคุณจะมาทันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่าเจอกันแน่วันศุกร์นะครับถ้า2ทุ่มมันจะสบายเพราะจะตรงกับนายกเอาเลยก็จริงคนก็ดูนายกดิก็ชื่อดิสบายทำมาก่อนรู้ว่าจะโดนแบนก็เพราะไอ้นี่แหละดูท่าทางแต่ว่าติดตามนะครับวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทางแฟนเพจ Bangkok Soccer ถูกเราจะพยายามนำเรื่องราวบอลไทยบอลนอกมาคุยกันแน่นอนแล้วของแจกแน่นอนมีทุกสัปดาห์แน่นอนคุณจริงเชื่อซะว่ามีของปีที่แล้วนะเอาไหมเอ้ยไม่เอาดีกว่าถ้าอยากได้เดี๋ยวรีเควสผมมีเสื้อเก่าๆที่ผมไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยทั้งของจริงของปลอมของปลอมจะแจกกันบ้าเลยนะผมอยากได้นะเสื้อแบบของปลอมแต่มันเป็นของที่ทำตั้งแต่สมัยโบราณนะเสื้อลิเวอร์พูลฮาร์สเบิร์กแบกครึ่งถ้าเป็นของปลอมผมก็เอาแต่ว่าไม่เอาทำใหม่ทำใหม่มันไม่คลาสสิกผ้ามันไม่ละเอียดเหมือนสมัยก่อนรู้ขนาดนั้นเอาจริงๆรู้ขนาดนั้นเดี๋ยวดูบีอย่างเนี่ยล่มก็น่าแจกล่มแจกล่มเอาเข้าไปนี่อันนี้น่าแจกล่มด้วยคนจริงเนี่ยล่มอะไรไม่รู้เว้ยล่มซื้อเซเว่นล่มคาร์สเบิร์กเปล่าไม่ใช่แต่ของจริงเห็นไหมของดีผมเยอะในห้องอ่ะเดี๋ยวผมไปแจกกระปุกออมสินก็ได้ครับแต่ใครจะไปส่งไปเรื่องหลายคนบอกว่าขอสองทุ่มนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเรื่องของเวลานะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามกลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าครับนะครับทางแฟนเพจ Bangkok Soccer ฝากไว้ด้วยนะฮะ bangkoksoccer.com ข่าวเคลื่อนไหวต่างๆบอลนอกบอลไทยมาเขียนคอลัมน์ให้กันบ้างดิไม่เอาคอลัมน์ที่เขาจ่ายไปไม่ค่อยเขียนให้เขาเลยแล้วก็อย่าลืมอะไรจะได้เสียดวอาจารย์วัดนะครับแอดไลน์มา @wow77vip แล้วก็1ต้องมีด้วยนะคนตามเยอะมั้ยอันใหม่กำลังเริ่มทำอยู่มีคนด่าเยอะมั้ยจริงๆแบบพิมพ์มาด่าจะมีเหรอแอดนะครับวาวW77 แล้วก็ VIP แล้วก็เลข1ครับลองหรือไม่ก็ดูใน Facebook ผมก็ได้วาวจารย์วัดพิมพ์ไหวพิมพ์ภาษาไทยก็เจอจารย์วัดอ่ะเจอแน่นอนครับผมก็ฝากไปด้วยรายการนี้ฝากไปด้วยนะครับสนใจของแจกก็เบอร์ที่บอกเบอร์เมมไว้ปิดเครื่องไว้ด้วยอ่ะนี่คือเสื้อสุดท้ายวอลลิกได้เรียบร้อยแล้วคุณเอนะเดี๋ยวยังไงจะจัดส่งไปให้นะครับเราเยอะมากทั้งปูม่าวอลิก อาดิดาส ไนกี้เยอะแยะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวมึงก็ต้องหาเอเครดิตดิ